ัวพรีเซนต์ด้านบนจอก่อนนะคะอาจารย์ยังไม่ต้องคลิกสมัครอะไรใดทั้งสิ้นแต่เห็นภาพรวมก่อนว่าเมื่อเราเข้าระบบไทยมูคแล้วนะคะเราสามารถทำการค้นหารายวิชาภายในระบบได้นะคะทีนี้ส่วนประกอบสำคัญที่อาจารย์อาจจะต้องเตรียมนิดนึงประกอบรายวิชาของอาจารย์ก็คือแบนเนอร์ภาพวิชาของอาจารย์นะคะคืออยากจะให้เป็นภาพรายวิชาที่สื่อกับชื่อวิชาที่อาจารย์ใช้สอนออนไลน์เป็นภาพอะไรที่กระตุ้นความสนใจที่คนเห็นแล้วอยากคลิกเข้ามานะคะตัวอาจารย์เห็นตัวอักษรสีเทาๆใต้ภาพรายวิชาไหมคะเช่นเขียนว่า ed แล้วก็ตัว xนะคะเขาอาจจะเป็นชื่อวิชาอะไรก็ตามแล้วเขาจะมีตัว x 1ตัวนะคะอันนี้เราก็เลยกำหนดตามสแตนดาร์ดของเมืองนอกที่เขาใช้กันอยู่ทั่วไปถ้าเป็น NU นะคะ NU ก็จะเป็น NUX แล้วก็ตามด้วย001คือวิชาที่1แล้วข้างล่างก็จะเป็นชื่อวิชาภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะคะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเดโมอยู่ก็คือบางรายวิชาก็จะเป็นแค่รายวิชาทดลองที่เอาขึ้นระบบเรายังไม่เปิดใช้งานจริงนะคะเพราะงั้นขออนุญาตเดโมจากตรงนี้ภาพแบนเนอร์ที่อาจารย์จะต้องเตรียมขนาดคือเป็นขนาดเท่าไหร่นะคะ608คูณ211พิกเซลนะคะก็คือกว้างคูณยาวนะคะอันนี้จะเป็นขนาดที่รบกวนอาจารย์เตรียมไว้ให้พร้อมก่อนที่เราจะทำการสร้างรายวิชาในระบบนะคะถ้าวันนี้อาจารย์เตรียมได้ทันก็พรุ่งนี้เราจะใช้ทดลองสร้างเลยแต่ถ้าไม่ทันไม่เป็นไรนะคะอันนี้เป็นไกด์ไลน์บอกว่าภาพที่จะขึ้นให้สเปคกว้างคูณยาวมันสวยพอดีเวลาเราขึ้นเว็บเนี่ยควรจะเป็นไซส์เท่าไหร่นะคะอันนี้ในคู่มือไม่มีนะคะอาจารย์จะตัวนี้เรามีไฟล์ PDF ที่กำหนดไว้ให้แล้วอาจารย์ดาวน์โหลดไฟล์นี้ไปเลยนะคะได้ไฟล์นี้ไปไว้ดูได้เลยนะคะหลังจากภาพแบนเนอร์แล้วสมมุติถ้าอาจารย์ทำการคลิก Enrollเข้าไปเพื่อดูเนื้อหารายวิชาอาจารย์จะเจอก่อนสิ่งที่เจออันดับแรกก็คือวิดีโออินโทรอันนี้ที่อยากให้อาจารย์แต่ละท่านทำอินโทรรายวิชาก็คืออินโทรเป็นการแนะนำรายวิชาของอาจารย์หน้าเข้าไปเรียนได้ยังไงนะคะทำยังไงที่เราจะพูดชื่อวิชาหรือเกริ่นสรรพคุณหรือว่าคำอธิบายรายวิชาของเราให้มันน่าสนใจในคลิปวิดีโออินโทรเนี้ยจะอยู่ที่ประมาณ 1-2 นาทีเท่านั้นอย่าเกินนี้ 1-2 นาทีอาจารย์จะใช้วิธีการนำเสนอเป็นวิดีโอแบบไหนก็ได้นะคะแต่เน้นให้มันสนน่าสนใจกระชับใจความพูดถึงคำอธิบายรายวิชาของอาจารย์ภายในตัวอินโทรตัวนี้นะคะตัวนี้มันก็มีการกำหนดสเปคเหมือนกันนะคะสเปคของวิดีโอนะคะไม่ว่าจะเป็นอินโทรวิดีโอคอนเทนต์ภายในใดๆก็ตามนะคะขอให้เป็นคุณภาพไม่น้อยกว่า HD ขนาดของวิดีโอก็คืออยู่ที่1280คูณ720นะคะอันนี้เป็นสเปคในคู่มือก็มีกำหนดใน TOR ก็กำหนดไว้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของอันดับต่อมาจะเป็นในส่วนของคำอธิบายรายวิชาอันนี้อาจจะเป็นตัวอย่างที่ยังไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะคะอยากให้แต่ละวิชาทำการกำหนดคำอธิบายรายวิชาที่กระชับและน่าสนใจมากกว่านี้สั้นๆได้ใจความนะคะแล้วก็จะมีรูปถ่ายของอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นๆในหนึ่งวิชาอาจจะมีผู้สอนหรือผู้ช่วยสอนเนี่ยหลายท่านก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นในโปรแกรมในระบบเนี่ยสามารถแอดรูปผู้สอนหรือผู้ช่วยสอนได้หลายท่านนะคะก็อาจจะเตรียมภาพของผู้สอนไว้นิดนึงตรงนี้ไม่ได้ฟิกไซส์ไม่ได้ฟิกสไตล์ว่าอาจารย์จะถ่ายแบบไหนมุมไหนอันนี้ฟรีสไตล์ได้เลยนะคะขนาดไม่ได้ฟิกค่ะค่ะเป็นภาพมีขนาดบอกไหมโอเคอยู่ในคู่มือมีนะคะอาจารย์เปิดดูที่จะมีเขียนเลขเพจอยู่ด้านขวานะคะเพจ11ไซส์110พิกเซลนะคะขนาดแค่ขนาด110แต่ไม่ได้กำหนดกว้างคูณยาวนะคะอาจารย์เดี๋ยวขอดูอันนี้แป๊บนึงในส่วนของคำอธิบายผู้สอนนะคะสิ่งที่อาจารย์จะต้องเตรียมก็คือระบุชื่อนามสกุลตำแหน่งนะคะช่องทางในการติดต่อนะคะของอาจารย์นะคะว่ามีอีเมลเบอร์โทรอะไรไหมที่อาจารย์สามารถให้ผ่านระบบออนไลน์แล้วเมื่อผู้เรียนมีปัญหาอาจจะติดต่ออาจารย์ได้ทางช่องทางไหนบ้างนะคะอันนี้ก็คืออาจารย์จะต้องเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องของประจำรายวิชาไว้ก่อนนะคะอันนี้ดูส่วนประกอบคร่าวๆภายในระบบนะคะถ้าสมมุติว่าอาจารย์เข้ามาในรายวิชา1รายวิชาอาจารย์จะเห็นว่าในส่วนด้านบนสุดเนี่ยจะมีเมนูให้สามารถเลือกหัวข้อต่างๆนะคะที่เราจะเข้าไปใช้งานได้นะคะในส่วนขวามือสุดนะคะจะเป็นเหมือน
3หัวข้อบทเรียนนะคะใน 8x เนี่ยในระบบของ MOOC เนี่ยมันจะมีเลเวลในการกำหนดหัวข้อได้แค่2เลเวลนะคะโดยหัวข้อใหญ่สุดเนี่ยเราเรียกว่าเซกชันก็คือหัวข้อใหญ่หัวข้อรองลงมาหัวข้อย่อยนะคะเราเรียกว่า sub section อันนี้จะเป็นหัวข้อที่อาจารย์จะใช้ในการสร้างรายวิชาภายในระบบนะคะเรากำหนดได้แค่2เลเวลหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะมีเนื้อหาภายใต้ sub section เนี่ยเราจะไปสร้างใน unit ก็คือภายในจอตรงกลางตรงนี้มี unit อะไรบ้าง unit 1 2 3 4แต่ละ unit เป็นสื่อประเภทไหน unit ที่1อาจจะเป็นข้อความให้อ่านยูนิตที่2อาจจะเป็นคลิปวิดีโอยูนิตที่3อาจจะเป็นควิซหรืออะไรใดๆก็ตามนะคะคือสามารถเอามาบริหารจัดการภายใต้หัวข้อของ subsection ได้เลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คือจะได้เห็นภาพจริงแล้วเราจะได้ทดลองใช้ระบบจริงๆแต่ว่าวันนี้อยากให้อาจารย์เห็นโครงสร้างระบบคร่าวๆนิดนึงนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะคะในส่วนของเทคนิคการผลิตสื่อนะคะว่าจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะสิ่งสำคัญที่เป็นข้อกำหนดนะคะในการจัดทำคอนเทนต์ที่อาจารย์ได้กล่าวไว้ก่อนนะคะก็คือด้านลิขสิทธิ์เนื้อหาที่อาจารย์จะนำมาในการผลิตคอนเทนต์รายวิชาเนื่องจากรายวิชาที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นระบบเปิดที่ต้องใช้แบบเปิดออนไลน์เพราะฉะนั้นเนื้อหาภาพข้อความหรือคลิปวิดีโอใดๆก็ตามที่อาจารย์นำขึ้นระบบเนี่ยควรป้องกันเขาเรียกว่าอะไรคะหมายถึงว่าป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ก็คือควรจะเป็นภาพที่อาจารย์หามาเองไม่ใช่ภาพที่เซฟจาก Google มาอาจจะโดนลิขสิทธิ์ได้ฟอนต์นะคะควรเป็นฟอนต์ที่เป็นฟอนต์ฟรีไม่ใช่ฟอนต์ที่เหมือนฟอนต์ในการซื้อขายเราไม่สามารถนำมาใช้ได้อะไรเงี้ยค่ะตัวนี้มีผลนะคะไม่ว่าเราจะหาภาพมาจากไหนใดๆก็ตามหรือข้อความหรือเนื้อหามาจากไหนควรใส่เรฟเฟอเรนซ์ให้เขาด้วยนะคะคือถ้าขาดเรฟเฟอเรนซ์ตรงนี้ถือว่าเราผิดลิขสิทธิ์คือนำมาใช้งานโดยที่เราไม่ทำการขออนุญาตหรือว่าแจ้งที่มานะคะค่ะแล้วก็เทคนิคการผลิตวิดีโอนะคะเดี๋ยวระหว่างนี้เนี่ยจะให้พี่ป้องช่วยแนะนำตัวอย่างคลิปวิดีโอประเภทต่างๆภายในระบบ MOOC นะคะอาจารย์สามารถดูจากไดฟ์ของDocument Thai MOOC นะคะเดี๋ยวตอนนี้อาจารย์ทุกท่านเปิดไปที่ลิงก์ 8x เมื่อกี้ที่ออนุบอกว่าให้ดูนวนจำยูเซอร์ไม่ได้ออนุไหมนวนจำอาจารย์คะอาจารย์ช่วงนี้เป็นการโอเวอร์วิวให้อาจารย์เห็นภาพรวมๆก่อนนะครับว่าองค์ประกอบของรายวิชา MOOC เนี่ยเป็นยังไงนะแล้วก็แมปเข้ามาชิ้นงานที่อาจารย์ต้องส่งโอเคไหมครับอาจารย์เริ่มเห็นหน้าตาเริ่มเห็นหัวข้อเริ่มเห็นอะไรต่างๆคลิปวิดีโอตัวอย่างการผลิตวิดีโอนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาซัมอัพว่ามันคือชิ้นงานที่อาจารย์ต้องส่งตรงไหนยังไงนะครับค่ะอาจารย์ดูในด็อกิเมนต์นะคะก็คือตรงตัวอย่างวิดีโอค่ะอาจารย์จะเห็นว่าวิดีโอในรายวิชา MOOC นะคะจะแบ่งเป็น2ประเภทค่ะก็คือวิดีโออินโทรกับวิดีโอที่เป็นคอนเทนต์นะคะวิดีโออินโทรเนี่ยก็คือจะแนะนำรายวิชาของอาจารย์ที่น้องได้บอกไปแล้วค่ะว่า 1-2 นาทีเท่านั้นนะคะอาจารย์จะทำรูปแบบยังไงนะคะมันก็จะมีตัวอย่างที่หลากหลายง่ายๆเลยอาจารย์อาจจะลองเข้าไปดูใน8x อะค่ะแล้วก็8x.org นะคะแล้วอาจารย์ก็ดูค่ะว่าเขาใช้รูปแบบการนำเสนอยังไงอันนี้เดี๋ยวป้องจะเปิดให้อาจารย์ลองดูที่ป้องลองเลือกๆมานะคะในการอาจารย์จะทำวิดีโออินโทรไลฟ์วิชาของอาจารย์นะคะอาจารย์อาจจะใช้กราฟิกนะคะหรืออาจารย์จะเป็นผู้บรรยายเองนะคะโดยสรุปเนื้อหาของรายวิชาของอาจารย์นะคะออกมาสั้นๆนะคะจะถ่ายทำในสตูดิโอหรือจะถ่ายทำนอกสถานที่ก็ได้นะคะหรือจะเป็นการใช้กราฟิกล้วนๆแล้วก็voice over เสียงของอาจารย์เข้าไปอะค่ะอาจารย์ลองเปิดคลิป
ป้องเลือกมาให้อาจารย์นี้อาจารย์สามารถลองคลิกเข้าไปดูได้นะคะก็เขาก็จะมีรูปแบบการนำเสนอที่หลากหลายค่ะตรงนี้อาจารย์แต่ละคนสามารถลองคลิกดูเลือกได้นะคะอย่างวิชานี้ค่ะก็จะเป็นแบบวิชาที่เกี่ยวกับนูเทรียนอะค่ะเขาก็จะศึกษาเขาก็จะไปดูว่าวิชาของเขาอะค่ะควรจะใช้ภาพแบบไหนควรใช้รูปแบบการนำเสนอแบบไหนอะค่ะอาจารย์ก็ลองมากลับมาดูวิชาของอาจารย์นะคะว่าวิชาอาจารย์มีเนื้อหาแบบไหนแล้วควรจะใช้ภาพแบบไหนอะค่ะอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ลองไปเปิดกับไปเปิดดูที่บ้านได้นะคะแล้วก็อย่างที่สองนะคะก็คือวิดีโอคอนเทนต์ค่ะอาจารย์อันนี้ก็คือจะสำคัญมากๆนะคะเพราะว่ารูปแบบของเนื้อหารายวิชาของอาจารย์นะคะอาจารย์ก็จะทราบว่าในแต่ละบทในแต่ละยูนิตที่อาจารย์อยากจะถ่ายทอดอะค่ะกลุ่มผู้เรียนอาจารย์เป็นใครเนื้อหาอาจารย์ละเอียดมากน้อยแค่ไหนอะค่ะรูปแบบของสื่ออะค่ะอาจารย์ก็ควรจะเลือกให้เหมาะสมอะค่ะถ้าเป็นวิดีโออะค่ะก็จะมีรูปแบบการนำเสนอที่หลากหลายอย่างที่ป้องเลือกมาค่ะจะเห็นว่าเขาพูดถึงเรื่องวิกเก็ตอะค่ะมันก็จะมีรูปแบบการนำเสนอวิธีการนำเสนอที่หลากหลายนะคะอาจารย์อาจจะยืนบรรยายแล้วก็ใช้สไลด์ก็ได้นะคะหรืออาจารย์จะใช้สกรีนแคปหน้าจอค่ะแล้วก็เขียนบรรยายอย่างนี้ก็ได้หรือจะไปสัมภาษณ์ค่ะค่ะทำไมถึงไม่เอาเป็นตัวอย่างที่เป็นภาษาไทยที่เป็นรายวิชาภาษาไทยมาให้เขาดูกันจะได้แบบมีความเข้าใจที่ง่ายขึ้นเป็นขัดเรื่องอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจอ๋อคือตอนนี้ค่ะอาจารย์รายวิชาค่ะอยู่ในช่วงที่เป็นการเทสระหว่างการพัฒนารายวิชาค่ะก็เลยอาจจะไม่ได้หยิบยกแต่อาจารย์ก็สามารถเข้าไปที่ไทยมูกอะค่ะแล้วอาจารย์ดูได้แต่ก็คือตรงนี้จะแจ้งอาจารย์ให้ทราบก่อนว่ามันเป็นระบบทดลองอยู่นะคะรายวิชาก็ไม่ใช่รายวิชาที่สมบูรณ์นะคะอาจารย์วิชาที่ทำตอนนี้ครับยังไม่เรียบร้อยกันนะครับที่เห็นก็คือเป็นตัวอย่างอยู่ระหว่างโปรเซสแต่คราวนี้เราไปดูที่ 8X เนี่ยก็จะมีวิชาจำนวนมากแล้วก็มีตัวอย่างที่แตกต่างกันผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการเปิดไอเดียนะครับอาจารย์ได้เห็นรูปแบบการนำเสนอที่หลากหลายบางทีอาจารย์อาจจะ adapt นะบางตัวอย่างมาเป็นสไตล์ของอาจารย์ผมคิดว่าเป็นลักษณะตรงนี้นะครับอาจารย์ลองดูนะครับมีแพทเทิร์นหลากหลายบางทีไม่ต้องทำอะไรมากมายแต่ว่าดูแล้วน่าสนใจนะครับอาจจะลองเลือกตัวอย่างดูแล้วก็ใช้เป็นตัวอย่างแนวทางอาจารย์หรืออาจารย์มีหลากหลายตัวอย่างก็โอเคนะครับหลากหลายรูปแบบก็โอเคนะมันทำให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้นอาจารย์ทำวิชาอะไรอาจารย์ไปเซิร์ชใน 8X วิชาที่ใกล้เคียงนะครับอาจารย์ทำเรื่องฟิสิกส์อาจารย์ไปเซิร์ชวิชาฟิสิกส์ใน edx.org แล้วอาจารย์ก็ดูแพทเทิร์นเขานำเสนออย่างไรเขามีหัวข้อยังไงประมาณไหนแล้วเราก็แอพพลายมาเนื้อหาจะไม่ตรงกันหมดนะครับแต่ผมว่าอาจารย์น่าจะได้ไอเดียจากวิชาที่ใกล้เคียงนะครับน่าจะเป็นประโยชน์ครับเดี๋ยวในส่วนของคลิปวิดีโอเนี่ยอาจารย์สามารถไปเปิดรีรันเองได้นะคะดูเป็นตัวอย่างนะคะในส่วนที่เราอินโทรมาตั้งแต่แรกจะเป็นในส่วนของแต่ละงวดเนาะงวดที่1ก็เป็นในส่วนของโครงสร้างประมวลแผนนะคะงวดที่2ก็คือคอนเทนต์สื่อที่มีในระบบว่าเราควรจะต้องวางแผนยังไงสื่อจะต้องเป็นมีอะไรประเภทไหนบ้างส่วนประกอบภายในตัวรายวิชาเราควรจะมีอะไรบ้างนะคะอันนี้คืองวดที่2นะคะในส่วนของงวดที่3ก็จะเป็นในส่วนของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะคะก็มีเกณฑ์ข้อกำหนดใน TOR อยู่ว่าจะต้องมีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยรายวิชาละไม่น้อยกว่า1รอบนะคะเพราะฉะนั้นขั้นต่ำคือ1รอบนะคะโดยในรายวิชาที่อาจารย์เปิดสอนบนระบบออนไลน์เนี่ยจะต้องมีผู้สมัครในรายวิชาเนี่ยไม่น้อยกว่า250คนต่อ1วิชานะคะ
โดยจะต้องมีเกณฑ์ผู้เรียนจบด้วยนะคะผู้เรียนจบในรายวิชาของอาจารย์เนี่ยขั้นต่ำ 10% นะคะ 10% เนี่ยเรานับจากจำนวนผู้เข้าเรียนครบทุกหัวข้อแล้วผ่านที่ 10% นี่คือขั้นต่ำจะถือว่าอาจารย์ผ่านเกณฑ์ในงวดที่3นะคะอันนี้จะเป็นรายละเอียดที่มีการกำหนดไว้ใน TOR อย่างชัดเจนเลยนะคะระหว่างที่มีการเรียนการสอนออนไลน์อาจารย์ก็จะต้องมีหน้าที่หรือมีอาจจะให้มี TA ช่วยก็ได้นะคะในการดูแลบริหารจัดการการเรียนการสอนภายในระบบด้วยการติดตามผู้เรียนการทำกิจกรรมร่วมกับผู้เรียนหรือการตรวจชิ้นงานการประเมินผลนะคะและผลสุดท้ายก็คือจะเป็นการทำบทสรุปนะคะรายงานผลการเรียนในการส่งชิ้นงานขึ้นมานะคะในส่วนนี้เป็นการแนะนำทำความเข้าใจในส่วนของไม่ว่าจะเป็นการส่งงานส่วนประกอบของการเตรียมความพร้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนารายวิชาให้ได้สมบูรณ์นะคะถ้าเกิดว่าอาจารย์มีข้อสงสัยอยากจะซักถามเพิ่มเติมในด้านต่างๆนะคะก็จะมีการเมื่อกี้ที่เราได้ทำการสมัครในแฟนเพจของไทมุกซัพพอร์ตเนาะในไทมุกซัพพอร์ตนะคะก็จะแบ่งออกเป็นด้านต่างๆนะคะด้านการประชาสัมพันธ์รายวิชานะคะด้านการจัดการรายวิชาด้านการใช้งานระบบแล้วก็ด้านการบริหารงานทั่วไปนะคะถ้าเกิดว่าติดขัดตรงไหนอาจารย์สามารถติดต่อได้ทั้งผ่านทาง Facebook หรือว่าผ่านทางช่องทางเบอร์โทรและอีเมลที่แจ้งไว้บนนี้ได้เลยนะคะก็มาถึงตรงนี้น้องเขาพูดถึงภาพโดยรวมๆให้แล้วนะคะทีนี้เนี่ยเป็นว่ากระดาษมดแจกไปอะค่ะมดจะขอรบกวนว่าเป็นการสำรวจความคิดเห็นกันนิดนึงนะคะเพื่อที่จะเตรียมนะคะให้อาจารย์ที่สอนพรุ่งนี้อะค่ะจะได้เตรียมตัวมานะคะว่าจะไปมุ่งเน้นเรื่องอะไรอะค่ะตรงนี้ก็คือเป็นว่าขอครึ่งนึงนะคะขอครึ่งนึงถ้าแผ่นนึงเดี๋ยวโรคร้อนนะคะขอครึ่งนึงนะคะพับมาแล้วก็อาจารย์เขียนมานิดนึงนะคะว่าสิ่งที่อาจารย์อยากจะให้มันกระจ่างมากกว่านี้หรือว่าปัญหาอะไรที่อาจารย์กังวลอยู่แล้วก็อยากจะให้อาจารย์มุ่งเน้นให้พรุ่งนี้นะคะหรือว่าตอนนี้ก็ได้ถ้าส่งมาแล้วเราตอบได้เราก็จะตอบให้นะคะช่วยเขียนส่งมาให้นิดนึงนะคะเรื่องจำนวนผู้เรียนไม่ทราบว่าแบบมีท่านไหนกังวลใจกันบ้างไหมคะอาจารย์นุชัยมาแล้วอาจจะมีโซลูชันให้นะคะงั้นภาพใหญ่ๆคงประมาณนี้แต่ว่าจากนี้อยากจะขอเป็นคำถามที่อาจารย์อยากจะเคลียร์เพื่อความเข้าใจนะครับอาจารย์เขียนคำถามอยู่ในกระดาษได้เลยนะครับแล้วอาจารย์ส่งมาก็ได้อาจารย์จะยกมือถามเลยก็ได้นะครับเชิญครับครับอาจารย์คำถามอาจารย์คือว่ารายวิชาที่ประสบความสำเร็จนะครับในเฟสนี้นะครับได้รับการสนับสนุนต่อในเฟสหน้าเนี่ยเราวัดกันยังไงว่าประสบความสำเร็จนะครับปกติแล้วเนี่ยวิชาที่ประสบความสำเร็จก็คือวิชาที่มีหัวข้อเรื่องนะเป็นที่สนใจนะครับอันที่สองกระบวนการจัดการนะครับทำให้ผู้เรียนเนี่ยอยู่กับเราได้ความรู้นะครับแล้วก็จบด้วยจำนวนคนคือยังคงเรียนต่อเนื่องจนจบนะครับเรียนต่อเนื่องจนจบระดับหนึ่งแล้วเราสุดท้ายเนี่ยพอจบแล้วเราก็จะมีแบบประเมินเหมือนกับแบบประเมินการสอนนะครับเป็นเซอร์เวย์ให้เขาทิกขึ้นมามีการให้คะแนนอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็ดูองค์รวมดูภาพรวมประกอบกันนะครับวิชานี้มีหัวข้อน่าสนใจมีกระบวนการมีการผลิตนะครับมีการจัดการสุดท้ายนักเรียนจบและนักเรียนมีความสุขนักเรียนพึงพอใจนะครับในภาพรวมๆใหญ่ๆอย่างนี้นะครับ หรือว่าอาจจะคงมีมิติต่างๆที่เราคุยกันแล้วมาดูกันจริงๆแต่ภาพใหญ่ๆก็คือเหมือนประเมินกระบวนการเรียนการสอนนะครับลักษณะนี้ใช่ครับใช่ครับจริงบอกต้องถามกลับก่อนเพราะว่าทราบว่าจริงๆ
จริงๆก็คืออยากจะถามครับว่าจริงๆแล้วเรามองภาพยังไงในอนาคตว่าในเมื่อเราสร้างแบบเรียนออนหรือวิชาออนไลน์เข้าไปแล้วเนี่ยกลุ่มใครเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราเช่นอาจจะเป็นผู้สูงอายุหรือเปล่าผมไม่รู้ว่ารัฐอะรัฐะที่จัดจัดตรงนี้มาเขามองอย่างนั้นหรือเปล่าว่าต่อไปผู้สูงอายุเนี่ยเรียนมาทางนี้นะหรือเขาเน้นไปทางกลุ่มของนักศึกษาไปเลยเพื่อจะเรียนวิชาเสริมหรือวิชาชีพอะไรเงี้ยครับจริงๆอยากจะให้อยากจะรู้ก่อนว่ารัฐเขาสร้างตรงนี้มาเขามองอะไรในอนาคตนะครับมีท่านอื่นแลกเปลี่ยนไหมคะมีอาจจะเขียนมาในกระดาษที่มดให้ไปก็ได้นะคะค่ะมีไหมคะอาจจะมีใครอยากจะแลกเปลี่ยนก็ได้ค่ะถ้าไม่มีนะคะมดเล่านิดนึงจากการที่ว่าคิดไปคิดมานะคะเป็นห่วงว่าเหมือนกับว่าทางโครงการเนี่ยนะคะถ้าเรามีเราก็จะไปได้รอดโครงการมันจะไปรอดหรือเปล่าใช่ไหมคะก็มันก็ขึ้นอยู่กับว่าอาจารย์ทำรายวิชามาแล้วใช่ไหมคะคนก็สนใจเรียนกันเยอะแบบนี้ค่ะทีนี้เนี่ยค่ะมันเหมือนเราก็ไปด้วยกันนะคะความห่วงใยอันนี้มันก็เดินทางมาด้วยกันนะคะคือว่าอย่างนี้ค่ะที่มดจะพูดเนี่ยเป็นว่ามดก็รีวิวมานะคะรีวิวมาแล้วก็มาแมปกับเป็นว่าแล้วความเป็นไปได้ที่มันจะเกิดขึ้นมันเป็นยังไงเขาก็จะบอกว่าก็คือถ้าเป้าหมายเนี่ยเราอยากให้มีคนเรียนจำนวนมากนะคะเพราะว่าเป็นว่าอย่างนี้ก่อนค่ะตอบคำถามอาจารย์ก่อนว่าแล้วคำว่าไทยมูกเนี่ยไทยมูกเนี่ยนะคะแล้วเป้าหมายไกลๆเนี่ยมันไปยังไงใช่ไหมคะคือด้วยความที่ไทยมูกเนี่ยค่ะจะเห็นได้ว่ามันมีทั้งเจมูกเคมูกของโคเรียนเจมูกของเจแปนอะไรเงี้ยนะคะทุกประเทศนะคะมีเป็น national mooc platform ของเขาอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็สำหรับไทยมูกเนี่ยมันก็เป็น national ไทยมูก platform อย่างนี้นะคะด้วยความที่มันจะเป็นแพลตฟอร์มแห่งชาติเนี่ยค่ะอาจารย์ทุกท่านนะคะที่เข้ามาร่วมกับเราเนี่ยก็ถือว่ามีบทบาทสำคัญมากเลยนะคะในการที่จะช่วยพัฒนาตรงนี้ให้ก้าวเดินทีนี้ถามว่าแล้วเป้าหมายไกลๆเนี่ยคือยังไงเป้าหมายไกลๆก็คือเรารองรับอะค่ะคืออันนี้ผมจะพูดเผื่อนะคะว่าเรารองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะของประชาชนของประเทศไทยนะคะและอาจจะเชื่อมโยงไปในระดับภูมิภาคนะคะ AEC อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็มีการพูดคุยกันในวงเล็กๆนะคะกับอาจารย์ที่เขาทำรายวิชาที่เชื่อมไปกับต่างประเทศด้วยทีนี้อะค่ะคือเป็นว่าแพลตฟอร์มอันนี้เราจะยังคงอยู่เพื่อที่จะรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างนี้นะคะทีนี้ถามว่าแล้วรายวิชาที่จะทำยังไงให้มีคนเข้ามาเรียนกันจำนวนมากแล้วก็สร้างให้มันเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยรองรับประชาชนชาวไทยได้ค่ะก็คือเป็นว่าด้วยความที่บทบาทของ TCU นะคะอยู่ในสังกัดของสกอค่ะเราก็เลยเริ่มต้นด้วยการที่ให้อาจารย์นะคะพัฒนาเนื้อหามาเป็นแกนก่อนนะคะแต่หลังจากนั้นนะคะจะมีการขยายไปค่ะเพื่อรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตจริงๆก็คือเชื่อมกับอุตสาหกรรมต่างๆภาคธุรกิจต่างๆนะคะแล้วก็กับองค์กรต่างๆนะคะที่อาจจะเป็นองค์กรทางด้านมาตรฐานองค์กรที่ส่งเสริมทางด้านวิชาชีพนะคะแล้วก็ที่สำคัญอีกเรื่องนึงก็คือเป็นว่าประชาชนโดยทั่วไปเลยค่ะที่เขาจะเป็นผู้เรียนนะคะอาจจะเป็นแม่บ้านพ่อค้าเป็นใครก็ได้นะคะที่เขาเห็นว่ารายวิชาของอาจารย์ถึงแม้นะคะว่าจะสอนให้กับเด็กในมหาวิทยาลัยนะคะแต่ว่าเขามาดูแล้วเนื้อหาแบบนี้เราก็อยากจะรู้นี่นาเราก็อาจจะหยิบเอาไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจของเราหรือว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนก็มุ่งเน้นกันว่าเราเรียนเพื่อที่จะพัฒนาภายในพัฒนาศักยภาพเรียนเพื่อเข้าสังคมซึ่งในเรื่องของว่าทำไมคนจะต้องเรียนเนี่ยนะคะเราก็จะมีอาจารย์ที่ปรึกษานะคะทางด้านประชาสัมพันธ์หรือว่าการสื่อสารกับสังคมเนี่ยค่ะมาช่วยเราปั้นนะคะมาช่วยเราปั้นว่าเรามีเนี่ยเรามีของแบบนี้แล้วนะคะใครที่จะสนใจนะคะทุกคนสามารถมาเป็นผู้เรียนมาเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ได้นะคะทีนี้
ถ้าเราบอกว่าสุดท้ายปลายทางแล้วเนี่ยมันรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทยเชียวนะนะคะอาจารย์ก็อาจจะมาถึงตรงนี้ค่ะอาจารย์อาจจะมีไอเดียเยอะแล้วค่ะว่าเอ๊ะฉันจะทำเพื่อตอบสนองอะไรเราอาจจะมองว่าเขาพูดกันถึงเรื่องว่าถ้าเรามาทำมูกนะคะมันจะมีบิสเนสโมเดลที่เราจะนึกถึงได้ว่ามูกของเราเนี่ยเอ๊ะจะทำยังไงให้มันมีมูลค่ามันขายได้ขายได้หมายถึงว่ามีคนเรียนเยอะใช่ไหมคะไม่ได้พูดถึงตัวมูลค่าเงินนะคะมันขายได้มันมีคนสนใจและเรียนไปแล้วเนี่ยมันมีอิมแพคกับสังคมใช่ไหมคะทีนี้เราก็เลยมาสู่ว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะเปิดกว้างนะไปสู่ประชาชนทุกคนเลยที่จะให้มาเป็นลูกศิษย์เรานะคะก็เราอาจจะมองแบบนี้ค่ะมันอาจจะมีมุมมองว่าเอ๊ะเราทำเพื่อตอบสนองนโยบายอะไรของประเทศไหมที่เขาบอกว่าทิศทางของประเทศจะเป็นแบบนี้นะหรือถ้าอาจารย์จะมีมุมมองว่าเอ๊ะอาจารย์อยู่ในภูมิภาคอันนี้ค่ะภูมิภาคอย่างนี้จะเน้นเรื่องของ AEC ไหมใช่ไหมคะรู้สึกว่าพื้นที่นี้จะเป็นหับอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือว่าเรื่องของสุขภาพอาจารย์จะทำรายวิชาของอาจารย์เนี่ยเพื่อแก้ปัญหาสังคมปัญหาของประเทศชาติอันนี้ก็ได้นะคะอาจารย์ก็เสริมเนื้อหาการเรียนรู้เข้าไปให้เขามีความรู้แล้วเอาไปแก้ปัญหาได้หรือว่าอาจารย์อาจจะมองว่าวิชาของอาจารย์นะคะใครๆก็ต้องเรียนน่ะมันเป็นความรู้ที่จำเป็นในยุคนี้เลยจะมีมุมมองอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะพัฒนารายวิชาของอาจารย์มาเนี่ยนะคะเพื่อแก้ปัญหาอะไรในการเรียนรู้แบบเดิมๆในคลาสรูมอะค่ะมันอาจจะเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็ให้เขามาเรียนซ้ำกับสื่อของอาจารย์ได้หรือเปล่าเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นมิติที่อาจารย์สามารถจะมองว่าเอ๊ะอะไรนะที่จะส่งเสริมให้คนเข้ามาเรียนได้มากขึ้นอย่างนั้นนะคะก็จะเป็นดังภาพนี้ครับภาพนี้จริงๆของเราอ่ะจะอยู่ช่วง18ถึง22ใช่ไหมครับเซกเมนต์เนี้ยนะครับแต่ว่าระบบที่เราสร้างขึ้นมันไม่ได้สร้างขึ้นมาแล้วก็18ถึง22เท่านั้นมันรองรับทุกกลุ่มได้เลยนะครับวิชาที่อาจารย์สร้างเนี่ยเด็กที่สนใจก็มาเรียนได้ผู้ใหญ่ที่เกษียณแล้วอยากจะรู้ก็มาเรียนได้เพราะเราโอเพนไงด้วยความเป็นโอเพนงั้นอาจารย์มองไปไกลๆแต่อาจารย์อาจจะมีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเริ่มต้นแต่อาจารย์ต้องมองว่าเนื่องจากความเป็นโอเพนน่าจะมีคนมาเรียนจากหลากหลายกลุ่มได้นะครับสิ่งที่เราพยายามทำไว้ก็คือตลอดชีวิตนี่เป็นภาพที่พยายามโปรเจกต์เข้าไปนะว่าเราทำตรงนี้แต่คนกลุ่มอื่นใช้ประโยชน์ได้แล้วถ้าเกิดมีคนอื่นมีอาชีวะมีสพทมีอุตสาหกรรมมีต่างๆมาช่วยใส่ข้อมูลเข้าไปในถังนี้นะครับก็คือถังของวิชาใช่ไหมฮะถ้ายิ่งข้อมูลในถังนี้เยอะคนก็มาใช้ประโยชน์จากระบบนี้ได้ตลอดช่วงชีวิตคล้ายๆอย่างนี้ครับอันนี้อาจารย์จะทำยังไงก็อย่างที่คุณมดว่าก็คือว่าเราคิดว่าวิชานี้จะมีประโยชน์กับกลุ่มไหนเราคิดว่าจะรองรับใครใส่เข้ามาแล้วเราระบุในรายวิชาสิ่งที่เราทำต่อไปครับว่าถ้าเรียนอย่างเดียวแรงจูงใจไม่เยอะเราก็ทำธนาคารหน่วยกิจทำถังประวัติการเรียนรู้เราเรียนป๊อปเราผ่านชื่อเราไปอยู่ในผู้ผ่านวิชานี้เรียนป๊อปเราสอบได้ชื่อเราบอกว่าเราผ่านวิชานี้3หน่วยกิจ2หน่วยกิจแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ได้อีกเช่นเอาไปสมัครงานเอาไปเทียบโอนเอาไปแรงต่างมันก็เกิดแรงจูงใจมากขึ้นไม่ใช่เรียนเพื่อรู้แล้วเรียนแล้วต่อไปนี้ได้ประโยชน์จากการเรียนด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับงั้นเราลงทุนอย่างแพลตฟอร์มนี้ตรงกลางเราหวังว่าการลงทุนด้วยเงินจำนวนหนึ่งแล้วเปิดให้ทุกคนเอามาใช้ยิ่งใช้เยอะยิ่งเกิดความคุ้มค่ายิ่งใช้เยอะยิ่งดึงคนเข้ามาใช้ประโยชน์ระบบได้เราจะใช้ user ID เดียวเนาะเรียนวิชาอะไรก็ตาม user ID เดียวประวัติจะเก็บต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับก็หวังว่าปีที่1เราคงมีช่องนี้เยอะแต่ถ้าเกิดเราชวนสพท.ชวนอาชีวะได้เราจะได้ช่องนี้รองรับคนกลุ่มนี้รองรับคนกลุ่มนี้ด้วยนะครับแต่ผมดูชื่อวิชาที่อาจารย์เสนอมานะเปิดๆบางวิชารองรับคนกลุ่มนี้ด้วย
คือไม่จำเป็นต้องอยู่ในมหาลัยนะอาจารย์ก็เรียนแล้วไปใช้ประโยชน์ได้โอ้นั่นเพอร์เฟกต์เลยเกิดอะไรประสิทธิภาพเพราะว่าจะลงทุนครั้งเดียวใช้ได้ทั้งนักเรียนอาจารย์นักเรียนนอกมหาลัยอย่างนี้เป็นต้นคิดว่าคำถามสำคัญคือต้องตอบคำถามว่าใครคือลูกค้าของเราก่อนผมตอบคำถามเลยว่า1วิชาชื่อวิชาผมอารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยใครคือลูกค้าผมนิสิตในมน.นอกมน.และในรายวิชาที่ดีไซน์ขึ้นมาทั้งหมดพื้นฐานอารยธรรมไทยพื้นฐานอารยธรรมโดยเริ่มจากว่าอาจารย์โจทย์บอกลิขสิทธิ์ผมทำเรื่องทำอิฐก่อนเป็นคลิปวิดีโออิฐกับการปกครองอิฐกับการสร้างอาณาจักรอิฐกับการสงครามว่าความเทคโนโลยีเรื่องเทคโนโลยีอิฐสามารถให้เกิดสงครามในทางประวัติศาสตร์อย่างไรทำเป็นคลิปตัวอย่างแล้วก็ไล่เรื่องสถาปัตย์เล่าทีละเรื่องทีละจนจบเลือกจนถึงเห็นภาพความเป็นอารยธรรมท้องถิ่นคีย์เวิร์ดผมนี้ครับผมมองว่าการทำงานต้องเป็นทูเวย์คือต้องตอบคำถามว่าลูกค้าเช่นพอแล้วเสร็จแล้วที่ผมวางแผนไว้ตอนแรก4กว่าชั่วโมงเนี่ยคือมีการสอนทำคลิปวิดีโอไว้ครับว่าใครลงทะเบียนเรียนเด็กที่นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนหรือภายนอกก็แล้วแต่สามารถไปสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านตัวเองและเสียบเข้ากับเข้ามาแล้วก็มีการประกวดแข่งขันกันอันนี้คือที่เตรียมโครงงานที่2ไว้ก็คือการประกวดคลิปวิดีโอแต่ก่อนที่จะคุณจะเข้าประกวดคลิปวิดีโอได้เนี่ยที่จะประกวดอารยธรรมท้องถิ่นภูมิปัญญาบ้านเกิดได้เนี่ยคุณต้องผ่านกระบวนการเรียนเทรนตรงนี้25ชั่วโมงก่อนแล้วพอประกวดเสร็จแล้วก็คุยกับเอกชนแล้วเอกชนก็โอเคถ้าใครชนะการประกวดก็จะนำไปสู่กระบวนการของการขึ้น YouTube ได้ลิขสิทธิ์แล้วก็เข้าที่ห้องทีวีอันนี้คือที่ถามว่าต้องคิดไว้ผมคิดหมดเลยว่าลูกค้าของผมเป็นใครผมคิดตั้งแต่แรกลูกค้าของผมคือโอเพ่นสปทรับลูกแล้วตอนนี้ทุกคนจะเอาไปเข้าในวิชาม.4คือที่วางเซตไว้ตรงนี้เป็นวิชากว้างๆไม่ลึกแต่ใช้ระดับมหาลัยถึงม.ปลายม.6แล้วก็ม.ปลายได้แต่สำคัญคือทำยังไงคนจะเข้าเรียนผมทำโครงการต่ออีกโครงการหนึ่งที่เตรียมไว้คือโครงการประกวดหนังเป็นคลิปสั้นท้องถิ่นตัวเองโดยเนี้ยตรงนี้ฮะคือผมคิดว่าโจทย์ต้องชัดว่าเราจะขายใครก่อนถ้าอาจารย์มองอย่างนี้ก็ไม่เห็นภาพเราเห็นภาพว่าวิชาผมทำภูมิปัญญาท้องถิ่นดูใครจะเรียนวะแต่ปรากฏว่าพอไปขายไอเดียสปทครูประถมมัธยมทางด้านสังคมทุกคนตอนนี้รอคลิปเสร็จขึ้นแล้วทุกคนจะเข้าเรียนแล้วก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในสปทอีกส่วนหนึ่งคือกำหนดว่าใครจะเข้าประกวดโครงการผมที่ผมดูแลอยู่ต้องผ่านคลิปนี้เลยถ้าไม่ผ่านกระบวนการเรียนกับผมไม่ผ่านเกณฑ์คุณไม่เข้าประกวดไม่ได้แต่ตรงนี้เรามีเงินรางวัลประกวดให้แล้วตรงนี้คลิปนี้ก็ได้ลิขสิทธิ์เข้าทีวีถ้าโอเคช่อง9แล้วก็ช่อง5ก็จะเข้าสู่รายการทีวีอันนี้คือสิ่งที่ผมทำต่อที่แผนในอนาคตทั้งปีที่ทำขึ้นนะครับเยี่ยมเลยครับเป็นโมเดลที่น่าสนใจอันนี้แหละครับคือสิ่งที่อยากได้เนาะเป็นวิธีการเป็นเทคนิคเป็นมุมมองที่หลากหลายจากพวกเราทุกคนนะครับแล้วเราแชร์กันไปนะครับเป็นโมเดลที่ดีมุมของอาจารย์ก็คือว่าอาจารย์จัดกระบวนนะครับเพื่อทำให้การจัดการครั้งนี้เป็นประโยชน์มีคนมาเรียนแล้วอาจารย์ก็ต่อยอดคือเรียนเสร็จแล้วแค่จบแค่เรียนเนี้ยไม่สะใจอาจารย์หรอกอาจารย์อยากจะต่อยอดให้เขาเอาความรู้มาใช้เสร็จแล้วก็ไปเผยแพร่เขาเกิดความภูมิใจเยี่ยมเลยครับในมุมของผมคิดว่าอาจารย์กำลังสร้างโมเดลการศึกษานี้ครับว่าอาจารย์อยากจะสร้างคนที่ทำคลิปเป็นสร้างคนที่รู้ประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับคราวนี้อาจารย์ไม่สามารถจะสร้างแมสได้เพราะว่าอาจารย์มีกำลังจำกัดอาจารย์ก็ใช้ระบบการอบรมแบบเปิดนี่แหละทำให้อาจารย์สามารถจะสร้างสื่อแล้วก็สร้างคนแล้วก็ต่อยอดงานของอาจารย์คือเอา MOOC มาเพื่อเติมเต็มแผนที่อาจารย์วางไว้ในการผลิตคนนะครับบางวิชาครับฟังมาจากบางมหาลัยทั้งวิชานี้3หน่วยหัวข้อนี้เรียนทีไรสอบไม่ค่อยผ่านอาจารย์เอาหัวข้อนี้มาทำมูกให้มันดีเลยนะครับแล้วบอกนักเรียนนักศึกษาว่าหัวข้อนี้มีสื่ออยู่เรียนในห้องแล้วไปดูสื่อด้วยมีแบบหัดมีทบทวนมีอะไรต่างก็จะช่วยแก้ปัญหาการสอนของอาจารย์อันนี้ก็อีกโจทย์หนึ่งนะครับงั้นมูกทำได้หลายๆส่วนอยู่ที่อาจารย์ดีไซน์ขึ้นมานะครับคราวนี้อย่างที่อาจารย์พูดถูกถ้าจะมีกลุ่มเป้าหมายอาจารย์จะดีไซน์ทุกอย่างสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายนะครับการใช้คำการใช้ระบบการใช้อะไรต่างๆให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายแล้วอาจารย์ก็จะได้ตัวการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์อาจารย์
นะครับตอบโจทย์เป็นอาจจะเป็นไปได้ยากว่ามุกอันนึงแล้วรองรับคนทุกๆกลุ่มนะครับก็ยากเหมือนกันแต่อย่างน้อยกลุ่มเป้าหมายของอาจารย์มีขนาดใหญ่พอนี่คือสาเหตุที่อาจารย์จะต้องกรอกแบบฟอร์มว่าอาจารย์สร้างรายวิชานี้สำหรับใครจำได้ใช่ไหมครับในแบบฟอร์มสำหรับใครเพื่อจะได้เป็น target group priorityแต่กลุ่มอื่นเนี้ยไม่ได้อยู่กลุ่มนี้แต่เรียนได้ก็ยินดีเลยมาเรียนมาใช้ประโยชน์นะครับโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นตอบคำถามอาจารย์เรื่องคุณภาพตอบคำถามว่าโครงการนี้จะพาไปสู่ตรงไหนเรามองอย่างเงี้ยครับมองว่าในที่สุดแล้วมันจะเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนไทยนะครับถ้ามันเดินหน้าไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วมันก็จะนำไปสู่แอปพลิเคชันต่างๆของแต่ละมหาลัยก็แล้วแต่นำไปสู่กิจกรรมเชิงสังคมของอาจารย์ก็แล้วแต่มันคือแหล่งเรียนรู้โอเคไหมครับ คำถามนี้ดีมากนะครับจริงๆแล้วสิ่งที่อยากจะพูดก็คือตรงนี้ว่าเราช่วยกันมองอนาคตการศึกษามองกระบวนการพัฒนาการศึกษาด้วยกันแล้วเราทำคนละนิดคนละหน่อยแล้วไปตอบโจทย์ตรงนั้นนะครับหลายๆท่านผมเห็นวิชาที่เป็นหน่วยกิจการศึกษาต่อเนื่องใช่ไหมครับทางเภสัชก็มีวิชาชีพเภสัชบางครั้งเนี่ยทำงานอยู่หน้างานไม่สามารถจะเรียนรู้ได้ก็ใช้ระบบนี้ฮะเรียนต่อยอดเรียนเพิ่มพูนความรู้เพื่อทำให้ทำงานวิชาชีพได้ดีขึ้นอย่างนี้ดีครับ ก็เป็นแอปพลิเคชันเนาะโอเคครับขอคำถามเลยครับอาจารย์เยี่ยมเลยครับนี่เป็นความฝันนะเป็นความฝันของทีมงานว่าเราอยากจะไปสู่จุดนั้นตอนนี้ผมอธิบายอย่างนี้ครับโมเดลที่เป็นไปได้โมเดลแรกก่อนนะครับก็คือมหาลัยเปิด2แห่งมสทและรามนะครับมหาลัยเปิด2แห่งนี้เนี่ยปัจจุบันนี้นะครับมสทก่อนปัจจุบันนี้มสทเอาวิชาตัวเองเนี่ยเปิดให้ใครก็ได้ไม่จำเป็นต้องจบม .6 ใครก็ได้นะครับม .1 ม .2 ม .3 หรือไม่ได้เรียนมหาลัยไม่ได้สมัครกมสทก็มาสมัครเรียนได้เรียนจนจบมาสอบมสทแล้วได้สำลิดทิบัตรไป1ใบถือไว้ก่อนนะครับเมื่อได้หลายๆใบมาสมัครเรียนหลักสูตรเอาสำลิดทิบัตรกองนี้มายื่นเวฟรายวิชาเหล่านี้เรียนเฉพาะวิชาที่เหลือปัจจุบันนี้มสททำอยู่แล้วนะครับงั้นด้วยโมเดลเดียวกันครับผมชวนทางท่าธิการมสทว่าทำไมไม่เอาวิชาเหล่านั้นมาทำเป็นมูกล่ะแล้วก็ให้เรียนผ่านมูกนี้ไปละจบแล้วก็ได้ประกาศเสียบัตรมีรายการอยู่ในเครดิตแบงค์ถึงเวลาเข้ามาสมัครมสทก็โอนหน่วยกิจเหล่านี้แบบเดียวกับสำลิดทิบัตรอาจารย์นึกออกใช่ไหมครับแบบเดียวกันก็ไปใช้ได้อันนี้เพราะฉะนั้นโมเดลนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้แน่นอนเพราะมสทมีแพทเทิร์นอย่างนี้อยู่แล้วรามก็มีนะครับรามก็มี2มหาลัยโอเคเรียนล่วงหน้าแล้วมาเรียนต่อปัจจุบันนี้ยังไม่เห็นในมหาลัยปิดยังไม่เห็นนะครับแต่เห็นการเทียบโอนรายวิชาข้ามหลักสูตรบัณฑิตศึกษาอาจารย์เคยเจอไหมครับนักศึกษาคนหนึ่งเรียนที่มหาลัยแห่งหนึ่งเรียนไปแล้วมีปัญหาไม่จบมาขอสมัครหลักสูตรคล้ายๆกันที่มหาลัยเราแล้วก็เอาทรานสคริปต์มาบอกว่าขอเทียบ 3-4 วิชานี้แล้วขอเวฟไปนึกออกไหมครับโมเดลนี้ก็ใช้ประโยชน์จากนี้ได้ถ้าจะคุยกันนะครับอีกอันนึงที่เราพยายามจะเชียร์อยู่ก็คือระดับปริญญาตรีวิชาเจนเอ็ดนะครับถ้ามีมหาลัยนึงเปิดแล้วทำให้ดีมากๆและเป็นวิชาที่เฉพาะมหาลัยอื่นเวลาจะเปิดอย่างเงี้ยหาอาจารย์ที่สอนเรื่องนี้ได้ยากเช่นวิชาพื้นถิ่นภาคเหนือวิชาประมงภาคตะวันออกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเกิดยินดีให้นักเรียนที่ลงแล้วโอนหน่วยกิจนี้เข้ามาเป็นหน่วยกิจอิเล็กทีฟพูดง่ายๆเอาแบบง่ายสุดเลยนะวิชาเลือกเสรีอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นโมเดลที่เราอยากจะเห็นนะครับในรอบนี้เนี่ยจะมีมหาลัยที่เปิดเจนเอ็ดนะครับวิชาอย่างเช่น learning how to learn ของเด็กปอตีมีแล้วนะครับทางขอนแก่นเปิดนะอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าจะเทียบโอนได้หรือไม่อยู่ที่มหาลัยเจ้าของนักเรียนว่าจะยินดีเทียบโอนหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปขายไอเดียต่อแต่นี่คือความฝัน
ะครับคราวนี้ถ้าอาจารย์ทำออกมาแล้วอาจารย์ทำประสบความสำเร็จเนื้อหาความรู้ยอดเยี่ยมเลยนะครับมาอะไรอื่นเห็นพ่อแม่อยากจะให้นักเรียนตัวเองมาเรียนผมคิดว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การเทียบโอนตรงนั้นนะฮะก็ตรงนี้คงพูดอะไรชัดเจนไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยฮะมันจะไปสู่ตรงนั้นได้แต่ต่างประเทศมีเยอะแยะแล้วครับอย่างที่ผมเล่าอาริโซนาเรียนก่อนแล้วมาลงทะเบียนนะครับหรือว่า MIT เรียนครึ่งคอร์สเรียนจบในมูคครึ่งคอร์สแล้วมาเรียนปอโทกับ MIT นะครับครึ่งคอร์สเท่านั้นเองจ่ายสตังค์ครึ่งเดียวจบปริญญาโท MIT ได้เขาประกาศแล้วแล้วเขาใช้แล้วนะครับโอเคไหมครับงั้นอันนี้เป็นแอปพลิเคชันของระบบนี้นะครับผมอยากให้อาจารย์คิดไปข้างหน้าจะได้มีแบบ motivation เยอะๆนะครับทำไปอย่างน้อยอันแรกครับช่วยเด็กอาจารย์นั่นแหละนะครับแล้วถ้าอาจารย์ยิ่งขยายผลได้เท่าไหร่นะยิ่งแบบเกิดมูลค่าเพิ่มเกิดคุณค่ามากเท่านั้นโครงการนี้ได้รับการซัพพอร์ตจากDigital Economy นะครับก็เรียกภาษาไทยว่าอะไรสังคมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลภายใต้แพ็คเกจนั้นเนี่ยฮะซัพพอร์ตอันนี้ตอนนี้อาจารย์เชื่อไหมครับหลังจากที่เราทำงานกับเครือข่ายเยอะๆเราพูดไปเยอะๆพูดไปเป็นปีแล้วเนี่ยปีกว่าๆยังไม่ได้เริ่มทำนะพูดไปเยอะๆนะครับอาจารย์ลองไปพลิกแผน Thailand 4.0 สิครับมันจะมีเรื่องของการสร้างสังคมดิจิทัลมีอะไรต่างๆเยอะแยะนะครับอาจารย์ลงไปดูในตัวกลยุทธ์สิครับมีคำว่า MOOCเป็นส่วนหนึ่งของกลไกในการพัฒนาสังคมเรื่องของดิจิทัลซิติเซนมีคำว่ามุกอยู่แล้วอาจจะไม่ใช่เป็นคำว่าไทยมุกแต่ว่าคีย์เวิร์ดเนี้ยมันถูกกลายไปเป็นกลยุทธ์หนึ่งของรัฐบาลผมคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับเ ชิญต่อเลยครับอาจารย์อาจารย์มีข้อสงสัยอาจารย์ถามได้เลยนะใช้กระดาษก็ได้นะครับเชิญครับอาจารย์ครับ ครับมีครับอาจารย์พูดถึงสับไททอลใช่ไหมครับใช่ครับสับไททอลตรงนี้เนี่ยมันเป็นข้อกำหนดเลยนะครับว่าจะต้องมีผมขอเปิดเป็นตัวอย่างให้อาจารย์เห็นใช่ไหมครับให้อาจารย์เห็นว่าสับไททอลจริงๆแล้วหน้าตาจะไปอยู่ตรงไหนนะครับเอาเรื่องนี้อาจารย์ครับลองดูตามผมนะอันนี้คือบทเรียนหนึ่งใน EdX ของต่างประเทศนะครับก็มีวิดีโอต่างๆนะครับผมลองเพลย์ดูนะเสียงไม่มานะเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าเสียงออกป่ะexperiment. Can you tell us about that? Well, อาจารย์ดูตรงนี้ก่อนนะครับ
เอานะนี่คือหน้าจอวิดีโอปกติ1คลิปที่เราบอกว่าไม่ให้เกิน10นาทีโอเคไหมครับในคลิปนี้ผู้ดูเนี่ยจะดูเฉพาะวิดีโอและฟังเสียงก็ได้หรือจะกดปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้นะคลิกป๊อปเนี่ยอาจารย์จะเห็นมีสคริปต์อยู่ทางขวามือเห็นไหมครับสีดำคือจุดที่เขากำลังพูดถึงอยู่นะ That if you tap on the tune, you think you know for sure what it is. It seems really obvious to you, and in part that's because when you're tapping the tune, you hear the music that accompanies it, and you know when you're not tapping whether that. สังเกตนะครับพอผมคลิก CC ปั๊บมันจะมีซับไตเติลขึ้นมาที่วิดีโอใช่ไหมครับแสดงว่าซับไตเติลมันเกิดขึ้นได้2บริเวณบริเวณที่1ทางขวามือบริเวณข้างล่างบริเวณที่2ก็คือข้างล่างเหมือนกับดูหนังเสียงในฟิล์มแล้วมีซับไตเติลใช่ไหมครับอันนี้คือซับไตเติลนะเวลาอาจารย์เตรียมครับง่ายกว่าของเดิมเยอะของเดิมเนี่ยอาจารย์ต้องทำวิดีโอก่อนอาจารย์ต้องทำสคริปต์แล้วก็ต้องไปโปรดักชันเอาสคริปต์ไปโอเวอร์เลย์บนวิดีโอแต่ด้วยเทคโนโลยีของระบบ MOOC เนี่ยครับอาจารย์ทำวิดีโอเสร็จอาจารย์ถอดสคริปต์แล้วซิงโครไนซ์ด้วยเวลาเนาะอาจารย์บอกเวลา1นาที32วินาที33เสี้ยววินาทีนะแล้วต้องโชว์ประโยคนี้นะอาจารย์ไปเข้าโปรแกรมแล้วบอกว่าประโยคนี้มาเริ่มตอนนี้ประโยคนี้เริ่มตอนนี้เสร็จแล้วอัปโหลดวิดีโอขึ้นไปอัปโหลดสคริปต์ขึ้นไปแยกออกจากกันนะครับถึงเวลาปั๊บเนี่ยเครื่องมันจะหยิบเอาสคริปต์เนี่ยมาโชว์ณเวลาที่อาจารย์ระบุไว้มันมีซอฟต์แวร์อีกตัวหนึ่งช่วยเป็นซอฟต์แวร์ข้างนอกเอาวิดีโอใส่เข้าไปเอาซับไตเติลใส่เข้าไปแล้วเราก็มาร์คไทม์ไลน์เลยตรงนี้แสดงซับไตเติลตรงนี้แสดงซับไตเติลประโยคนี้บอกทีละประโยคแล้วเดี๋ยวมันก็สร้างสคริปต์มาให้ครับไม่มีเป็นวิดีโอเปล่าๆครับเอางี้เริ่มต้นอาจารย์ทำวิดีโอเสร็จอาจารย์ไปทำสคริปต์นะครับให้ตรงกับวิดีโอนะโอเคอาจารย์มี2ไฟล์นะวิดีโอ1ไฟล์สคริปต์1ไฟล์นะครับอาจารย์จะต้องมาทำไฟล์สคริปต์ตัวนี้ให้มันซิงโครไนซ์กับวิดีโอการทำให้มันซิงโครไนซ์ก็คือการไปเติมว่าประโยคนี้มันควรจะโชว์เมื่อเวลาเท่าไหร่ประโยคนี้ควรจะโชว์เมื่อเวลาเท่าไหร่ซึ่งมีซอฟต์แวร์ช่วยมีซอฟต์แวร์ช่วยซอฟต์แวร์จะแปลงสคริปต์ที่เป็นตัวอักษรธรรมดาธรรมดาเป็นประโยคประโยคเนี้ยใส่เวลาเข้าไปในฟอร์แมตที่ระบบมารับรู้อาจารย์เอาไฟล์สคริปต์มาเข้าโปรแกรมแล้วอาจารย์ก็บอกเวลานั้นเวลานี้เวลานี้มันแปลงไฟล์นี้กลายเป็นไฟล์ที่เป็นซับไตเติลที่มีเวลากำกับเพราะฉะนั้นอาจารย์จะมีไฟล์วิดีโอเดิมนะกับไฟล์ซับไตเติลที่ถูกกำกับเวลาเข้าไปละ2ไฟล์เวลาเข้าระบบ EDX โหลดวิดีโอเข้าไปโหลดไฟล์ซับไตเติลที่มีเวลากำกับเข้าไปพอแค่นี้ปล่อยเลยนะครับแล้วตอนนี้อยู่ที่ user ละ user ไม่คลิก2ปุ่มนี้เลย user ไม่ต้องดูซับไตเติล user อยากจะดูใส่ซับไตเติลรูปแบบนี้คลิกแบบนี้อยากจะดูรูปแบบนี้คลิกแบบนี้โอเคไหมครับเพราะมันเกิดความยืดหยุ่นในการเลือกใช้ของผู้ใช้เขาเป็น native speaker อยู่แล้วเขาไม่อยากจะดูซับไตเติลด้วยซ้ำไปก็ในพื้นที่ว่างๆเยอะๆโอเคไหมครับการดูฝั่งนี้มีประโยชน์นะครับอาจารย์ลองดูนะเขาสามารถที่จะถอยกลับไปณจุดไหนก็ได้กลับไปยังประโยคไหนก็ได้วิดีโอจะ forward จะ backward กลับไปยังตำแหน่งนั้นเลยโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นย้อนกลับมากระบวนการผลิตอาจารย์เหมือนเดิมนะมีวิดีโอมีซับไตเติลแล้วเดี๋ยวเราจะสอนไอ้โปรแกรมตัวนี้ผมคิดว่ามีทั้ง2แพลตฟอร์มนะน่าจะมีทั้ง2แพลตมันเป็นโอเพนซอร์สทั่วไปจริงๆแล้วใน YouTube อาจารย์ก็ทำได้นะอาจารย์มี account Gmail อาจารย์เข้าหลังบ้าน YouTube อาจารย์อัปโหลดวิดีโออาจารย์ขึ้นไปมันมี tools เป็น editor ตัวหนึ่งอาจารย์อัปโหลดเทคไฟล์เข้าไปแล้วอาจารย์ก็สั่งมันตรงนั้นเลยนะมันก็ช่วยได้แล้วอาจารย์ก็ดาวน์โหลดสคริปต์ที่มีเวลาลงมาพวกนี้เป็นเรื่องเทคนิคอาจารย์แป๊บเดียวครับผมอธิบายสักครึ่งชั่วโมงอาจารย์ทำเป็นเลย
ไม่ยากนะครับไม่ยากแต่สุดท้ายแล้วเป็นประโยชน์กับผู้เรียนมากอาจารย์จะเห็นนะครับนอกจากซับไตเติลแล้วจะมีเรื่องของไอ้ความเร็วในการพูดเขาเผื่อไว้คนที่ฟังแล้วงงๆให้มันพูดช้าหน่อยเวลาเป็นภาษาอื่นใช่ไหมครับพูดช้าหน่อยได้พูดเร็วหน่อยได้นะครับหรือว่าจะขยายหรือว่าจะเพิ่มศัพท์ดาวน์โหลดซับไตเติลมาอ่านก่อนแล้วค่อยกลับมาดูวิดีโอข้างล่างนี้ฮะดาวน์โหลดศัพท์ RIP ไฟล์ดาวน์โหลดเทคไฟล์มาอ่านก่อนแล้วค่อยย้อนกลับไปดูวิดีโอเพื่อให้เข้าใจเพราะว่าเรานั่งรถไฟเรานั่งรถเมย์มีเวลาอ่านได้เป็นต้นงั้นเขาก็อำนวยความสะดวกพอสมควรพอได้นะครับอาจารย์พอได้เนาะโอเคครับเชิงเทคนิคก็ประมาณนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้จะมีช่วงห้องที่เป็นห้องของระบบสร้างระบบเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายตัวนี้ด้วยอาจารย์ขอคำถามอื่นเลยเรื่อง TOR เรื่องส่งงานอาจารย์ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วใช่ไหมครับอาจารย์กรอกแบบฟอร์มโอเคไหมมีคำถามจะถามไหมครับเคลียร์วันนี้ซะก่อนใช่ครับต้องส่งทุกรายวิชาอยากจะให้อาจารย์ส่งแล้วก็ดูกันไปแล้วก็เอาให้ถูกต้องไปเลยจบพรุ่งนี้ส่งงานไปได้เลยก็จะดีครับอาจารย์มีคำถามเพิ่มไหมครับขอคำถามเลยครับเดี๋ยวช่วยกันอธิบายวิธีการโปรแกรมที่ทำสคริปต์ใช่ไหมครับสอนครับสอนเลยครับไม่ยากอาจารย์ผมมีตัวอย่างถ้าอาจารย์ยังไม่มีคำถามนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างไอ้ตัวแบบฟอร์ม3อันนี้ให้อาจารย์ดูอาจารย์อยากจะดูไหมครับตัวอย่างของวิชาอื่นวิชาอื่นเนาะจริงๆวิชาผมแหละ อาจารย์ดูไปนะครับอย่าอาจจะมีความไม่สมบูรณ์บ้างมีอะไรบ้างอาจารย์ก็ช่วยกันอธิบายผมหน่อยแล้วกัน ตัวอย่างอาจจะไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีนะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นตัวอย่างเล็กน้อยให้อาจารย์ได้อันนี้เป็นวิชาเรื่องของการใช้เทคโนโลยีมาเพิ่มความปลอดภัยของผู้ป่วยปลอดภัยในการใช้ยานะครับอันนี้ชื่อวิชาก่อนลดความคลาดเคลื่อนในการใช้ยาเพิ่มความปลอดภัยผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยีนะครับชื่อนี้ไม่มีอยู่ในมหาลัยนะผมคิดว่าหัวข้อนี้น่าจะมาทำสื่อมุกได้แล้วจะเป็นประโยชน์กับคนทุกฟิลไม่ว่าจะเป็นคุณหมอไม่ว่าจะเป็นเภสัชไม่ว่าจะเป็นพยาบาลเทคนิคการแพทย์อะไรก็ตามที่อยู่ในฟิลที่ต้องคอนแทคกับผู้ป่วยเนี่ยถ้ามีคอนเซิร์นตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นตั้งชื่อขึ้นมาใหม่เลยครับชื่อนี้ไม่มีอยู่ในระบบมคอไม่มีอยู่ในหลักสูตรลดความปลอดภัยเพิ่มลดความคาดเคลื่อนเพิ่มความปลอดภัยผู้ป่วยนะแต่อาจารย์ฟังชื่อนี้อาจารย์สนใจดึงดูดไหมฮะถ้าไม่ดึงดูดเดี๋ยวผมกลับไปตั้งชื่อใหม่อย่างนี้ฮะคือไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อวิชาของอาจารย์นะแต่อาจารย์หาคีย์เวิร์ดแล้วอาจารย์ตั้งให้มันดึงดูดถ้าจะไปดูใน edX หรือ Coursera นะครับชื่อของแต่ละวิชาเนี่ยคือดูแล้วน่าเรียนอะ how to visualize your data อย่างเงี้ยโอ้ทำไงที่เอาข้อมูลเรามาทำให้เกิดเป็นภาพได้อย่างนี้นะเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นของคณะนะครับอันนี้ชื่อภาษาไทยภาษาอังกฤษจำนวนเรียนทั้งหมดครับอาจารย์กรอกมาให้ดีอาจารย์เสนอไว้10อาจารย์กรอก10นะครับบางคนกรอกตามวิชา3หน่วยนะอาจารย์กรอก45มาแต่ว่าในข้อเสนอของอาจารย์10ชั่วโมงก็จะเริ่มสับสนว่าอาจารย์จะทำประมาณไหนและจำนวนครั้งจำนวนชั่วโมงในการเรียนต่อสัปดาห์เท่าไหร่เอาไปใช้ประโยชน์ยังไงทั้งหมดเนี่ยครับที่ให้อาจารย์กรอกเพราะอะไรครับอาจารย์จะต้องเอาข้อมูลนี้ไปใส่ไว้ในหน้าปกของวิชาที่อยู่ในระบบอาจารย์จำที่คุณนวลโชว์ขึ้นมาได้ไหมพอคลิกเข้าไปจะเรียนวิชานี้มันจะมีคำอธิบายรายวิชาวิชานี้เรียนกี่ชั่วโมงมีรายละเอียดใครเป็นคนสอนนี่คือสิ่งที่จะให้อาจารย์กรอกแล้วคิดล่วงหน้ามาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวอาจารย์เอาข้อมูลนี้ไปใส่ง่ายสำหรับใครนะเนื้อหาระดับไหนอย่างนี้เป็นต้นจะเรียนด้วยตนเองหรือเรียนเป็นกลุ่มนะครับอันนี้ยังกรอกไม่ครบเนาะผมเอาไฟล์มาผิดแหละจริงๆมันจะมีไฟล์ที่แก้แล้วนะฮะเรียนด้วยตนเองแปลว่าทุกคนไม่ต้องมาเรียนในเวลาเดียวกันนะไม่มีกิจกรรมกลุ่มนะครับ
ทุกคนมาถึงพบเรียนด้วยตัวเองด้วยความเร็วจนจบด้วยตัวเองไปเลยก็ได้นะเป็นเซลฟ์เพสภาษาของทางศึกษาศาสตร์เนาะกลุ่มเป้าหมายความรู้พื้นฐานอาจารย์เห็นไหมครับถ้าอาจารย์บอกวิชานี้สำหรับคนที่รู้เรื่องนั้นเรื่องนี้มาแล้วอาจารย์เขียนให้ชัดนะครับและอาจารย์ก็ไปกรอกไว้ในแบบฟอร์มรายวิชาที่อยู่ในระบบเวลาเขาจะคลิกมาเรียนวิชาของอาจารย์เนี่ยครับพอเขาอ่านปุ๊บอ๋อไม่ใช่เขาแน่เขาจะได้ไม่ต้องเข้ามาเรียนนะครับแต่ถ้าอาจารย์บอกว่าทุกคนเรียนได้อันนี้ก็อีกลักษณะหนึ่งใครเป็นคนสอนอันนี้ระบุชื่อไว้ก่อนเดี๋ยวฉันเอารูปอะไรต่างมาใส่เอาข้อมูลต่างๆมาผู้เชี่ยวชาญเนื้อหาคือใครอาจารย์จะเปิดเรียนได้เมื่อไหร่นะครับกี่ต่อสัปดาห์กี่ชั่วโมงอันนี้อาจารย์เปิดเป็นช่วงได้เลยนะครับโอเคไหมครับอันนี้ไม่ยากนะถ้าอาจารย์ติดตรงไหนอาจารย์ถามเลยนะผมจะไปเร็วๆนะครับอันนี้ครับคำอธิบายรายวิชาไม่อยากจะเห็นอาจารย์เอาสิ่งที่อยู่ในคอร์สซิลิบัสมาใส่นะอาจารย์นึกถึงคอร์สซิลิบัสพวกเราออกไหมมันจะเป็นเทคนิคอลเทอมประวัติศาสตร์แนวโน้มนวัตกรรม อะไรอย่างเงี้ยนะเป็นคีย์เวิร์ดในรายวิชาแล้วก็ร้อยเรียงออกมาแล้วอ่านต้องพยายามอ่านถึงจะเข้าใจว่าวิชานี้สอนอะไรโดยธรรมชาติของการเขียนประมวลรายวิชาอยากจะให้อาจารย์ซิมพลีฟายมาลงเรียนอันนี้แล้วเรียนหัวข้อนี้แล้วจะทำให้เกิดประโยชน์ยังไงเหมาะสำหรับใครหัวข้อนี้มีรายละเอียดที่เกิดขึ้นอะไรยังไงบ้างนะฮะตรงนี้จะทำให้จูงใจคนที่มาเจอวิชาอาจารย์ถูกดึงดูดด้วยชื่อแล้วเนี่ยพอมาอ่านเพิ่มยิ่งอยากเรียนใหญ่นะครับถ้าตรงนะแล้วก็ตัดสินใจคลิกเข้ามาเรียนนึกออกไหมครับต่อมาก็เป็นวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ตรงนี้ครับที่อยากเห็นคือว่าอาจารย์เขียนให้ชัดเลยฮะหนึ่งข้อตอนหนึ่งวัตถุประสงค์อย่าไปเขียนคอมเพล็กซ์นะบางทีอาจารย์เขียนหนึ่งวัตถุประสงค์แล้วซ้อนกันเยอะแยะมันจะทำให้อาจารย์คลี่ได้ยากอาจารย์หนึ่งข้อหนึ่งวัตถุประสงค์แล้วเป็นวัตถุประสงค์ที่อาจารย์วัดได้ผู้เรียนสามารถบอกอุบัติการณ์และความรุนแรงของความคลาดเคลื่อนในการใช้ยาตามขั้นตอนของการดูแลผู้ป่วยได้มันมีอุบัติการณ์เยอะไหมอินซิเดนต์เยอะไหมมันมีความแรงของมันไหมแล้วมันมีเกิดขึ้นขั้นตอนไหนบ้างในกระบวนการใช้ยาอย่างนี้เป็นต้นแล้วอาจารย์ก็จะไปคลี่เนื้อหาง่ายนะครับแต่ถ้าอาจารย์เขียนซับซ้อนเวลาคิดถึงเนื้อหามันจะยากหน่อยหรือว่าสามารถระบุสาเหตุของความคลาดเคลื่อนนะครับอธิบายบทบาทและอธิบายตัวอย่างนึกออกไหมฮะอย่างเงี้ยสามารถระบุนะอันนี้มันมีหลายช่วงนะครับสุดท้ายนะครับสามารถวิเคราะห์และสรุปหลักนะครับข้อเนี้ยคือเรียนมา 3-4 หัวข้อเนี่ยเขาวิเคราะห์และสรุปหลักการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดความคลาดเคลื่อนได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นถ้าได้ตรงนี้ก็จบแล้วครับไม่ต้องถึง6ครับไม่จำเป็นเลยครับอาจารย์ที่บอกว่าให้ใช้บลูมเนี่ยเพราะว่ามันมีรู้เข้าใจวิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินผลอาจารย์ระบุให้ชัดว่าวัตถุประสงค์ข้อนี้อาจารย์อยากจะให้เขาแค่รู้ก็เช่นระบุออกมาว่าอะไรคือสาเหตุคือจำได้หรือว่าถ้าอาจารย์บอกให้เขาเข้าใจเขาต้องสามารถอธิบายหลักของการเกิดความคลาดเคลื่อนของการใช้ยาอย่างเงี้ยคือใช้คีย์เวิร์ดของบลูมก็ดึงมาได้คือคำว่า outcome based แปลว่าวัตถุประสงค์ที่อาจารย์คาดหวังผลที่อาจารย์อยากจะให้เขาทำได้จริงๆเช่นอธิบายได้พูดได้วิเคราะห์ได้คือ outcome and meaning นี่นะก็คือว่าวัดผลไม่ใช่ทักษะทางปัญญาจริยธรรมจริงๆแล้วอาจารย์อาจจะดึงถ้าอาจารย์บอกว่าพอเรียนวิชานี้แล้วเนี่ยเกิดอะไรนะความมี attitude ที่ดีต่อการที่จะช่วยผู้ป่วยให้พ้นจากปัญหาการใช้ยาสมมตินะมีเจตคติที่ดีเกิดขึ้นนะอันนี้ก็คล้ายๆแต่ว่าจะยากนิดนึงกับเวลาที่กับวิชาที่เป็นออนไลน์และเป็นวิชาที่ระยะเวลาสั้นนะครับอาจารย์จะเปลี่ยนทำให้เขามีเจตคติที่เปลี่ยนแปลงผมว่ามันท้าทายมากอาจารย์มองกรอบเวลาตรงนี้อาจารย์มองกรอบเนื้อหาอาจารย์ระบุเท่าที่อาจารย์คิดว่าคาดหวังได้อย่างที่ผมระบุเนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะพอคาดไ
ช่นเรียนไปสี่หัวข้อแล้วก็น่าจะสรุปหลักของมันให้ได้ว่าหลักของเทคโนโลยีที่มาช่วยลดความคลาดเคลื่อนเนี่ยมันคืออะไร1 2 3 4 5ถ้าได้อย่างนี้ผมก็บอกว่าโอเคผมพอใจละอย่างนี้เป็นต้นเนาะอาจารย์ลองดูคืออยากจะเรียนอาจารย์ว่าไม่ต้องซับซ้อนอะตรงไปตรงมาคนเรียนก็รู้เรื่องอาจารย์เองก็ไปวางแผนได้ไม่ยากเอาอย่างนี้ฮะเป็นจุดเริ่มต้นแล้วพออาจารย์เริ่มคุ้นกับการสอนออนไลน์ระบบมูกนะพอเฟส2อาจารย์ไปซับซ้อนขึ้นไม่มีปัญหานะครับดีไหมครับเฟสแรกประมาณนี้ผมระบุแหล่งอ้างอิงก็มีตำราต่างๆในรูปแบบที่เป็น reference material นะครับมีแหล่งมีชื่อมีวันที่ต่างๆคำศัพท์เป็นเทอม technical term ที่สำคัญนโยบายการวัดผลครับผมคิดอย่างนี้ครับว่าวิชาผมนะ1ต้องทำแบบทดสอบความรู้ระหว่างเรียนทุกหัวข้อแต่ทำจะได้คะแนนเท่าไหร่ไม่เป็นไรขอให้ทำ2แบบทดสอบความรู้ที่เป็นหลังเรียนให้ทำให้ได้กี่เปอร์เซ็นต์ถ้า2อันนี้ทำครบถือว่าผ่านเนาะอันนี้ก็คือผมคิดของผมเองว่าอยากจะให้เขาจะอ่านไม่อ่านยังไงแบบทดสอบระหว่างเรียนให้ทำแบบทดสอบหลังเรียนให้ทำและหลังเรียนให้ได้คะแนนเยอะหน่อยจริงๆผมกำหนดเยอะนะ170แต่จริงเพราะว่าหลังเรียนผมเอามาจากระหว่างเรียนผมสุ่มมาแม้ถ้าเขาทำระหว่างเรียนบ่อยๆทำได้เยอะๆไอ้หลังเรียนน่าจะทำได้สูงคล้ายๆอย่างนั้นอยู่ที่อาจารย์นะครับไม่ต้องเหมือนนะแต่ว่าระบุให้ชัดคนที่เรียนเนี่ยเขาจะรู้ว่าเขาจะผ่านเนี่ยเขาจะต้องทำอะไรบ้างนะครับถ้าเขาไม่รู้ตรงนี้อาจารย์ไม่ได้บอกนะเขาก็จะงงๆว่าเอ๊ะเขาต้องประพฤติตัวยังไงนะอาจารย์ถึงจะให้เขาผ่านนะครับต่อมาครับมาตรงนี้ขอขยายความเพิ่มนิดนึงครับเอ๊อันนี้ไม่ใช่อ๋อใช่ป่ะโอเคอันนี้ครับอาจารย์ดูนะครับทุกๆฟอร์มมันต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆนะถ้าฟอร์มแรกเนี่ยอาจารย์ระบุชื่อระบุหัวข้อระบุอาจารย์พอฟอร์ม2พบอาจารย์ระบุว่าคำอธิบายกับวัตถุประสงค์ใช่มั้ยครับพอฟอร์ม3พบเนี่ยอาจารย์เอาวัตถุประสงค์มาเป็นตัวตั้งแล้วอาจารย์ก็บอกว่าวัตถุประสงค์แต่ละข้อเนี่ยอาจารย์จะสอนเนื้อหาอะไรมันมีสัปดาห์นะครับสัปดาห์ศูนย์เนี่ยปกติออนไลน์มันจะเป็นสัปดาห์ในการ orientation ให้เขาอ่านทำความเข้าใจรู้วิธีการเรียนเราก็ใส่สิ่งที่เราอยากได้ก็มีเทมเพลตเป็นตัวอย่างให้อาจารย์นิดนึงนะครับอาจารย์จะเห็นนะครับว่าแนวคอลัมน์พวกนี้ส่วนหนึ่งจะเป็นการนำเสนอเนื้อหาสองคอลัมน์แรกเป็นการนำเสนอเนื้อหานำเสนอแบบวิดีโอหรือนำเสนอแบบอ่านเอกสารโอเคไหมครับอีกส่วนหนึ่งเป็นกิจกรรมในการเรียนโอเคไหมครับมันแยกออกจากกันนะเพราะฉะนั้นผมบอกว่าหัวข้อข้อมูลเบื้องต้นวิธีการสอนผมจะนำเสนอแบบวิดีโอผมอาจจะไปยืนพูดวิชานี้จะทำให้ทุกคนได้เข้าใจหลักการอะไรตรงนี้นะฮะใช้วิดีโอทำไมผมเขียน6ผมคาดว่าผมต้องพูด6นาทีถึงจะเข้าใจภาพรวมวิชานี้ผมก็ลง6ไว้ตรงนี้ขอ modify นิดนึงนะของเก่ามันจะเป็นกากบาทแต่กากบาทมันจะไม่สื่อแล้วมันไม่ใช่ช่วยให้อาจารย์นับจำนวนชั่วโมงได้สีส้มเนี้ยถ้าอาจารย์ระบุคอลัมน์เหล่านี้ไว้นะครับอาจารย์จะมารวมคอลัมน์ส้มได้ง่ายไงนะฮะอย่างเช่นตรงหลักสูตรเนี้ยผมบอกว่าให้ใช้เอกสารเนื้อหาอ่านเอาเองไม่พูดแล้วหลักสูตรยาวๆพูดไปก็เบื่อไปอ่านเอาเองแต่คาดว่าจะใช้เวลาอ่าน10นาทีนะครับเนื้อหาวิชาปฏิทินการเรียนรู้ไปดูเอาเองในเนื้อหา10นาทีเพ้นทั้งหมดเนี่ย15บวก6บวก10 40หัวข้อสัปดาห์แรกเนี่ยใช้เวลา55นาทีเห็นไหมผมเริ่มคำนวณแล้วนะวิชาผมมาคอมมิตไว้12ชั่วโมงแต่สัปดาห์ศูนย์เนี่ยเอาไปแล้ว55นาทีโอเคไหมครับพอมาสัปดาห์1ครับสัปดาห์1นี้เข้าเรื่องแล้วนะอาจารย์จะเห็นได้ว่าผมกากบาทตรง LO 1ไว้เห็นไหมครับ LO 1คือ Learning Objective ที่1ก็ย้อนกลับไปว่าอาจารย์เขียนอะไรไว้อาจารย์เขียนว่าเพื่อให้สามารถจะบอกอุบัติการณ์และความรุนแรงของความคลาดเคลื่อนในการใช้ยาแล้วขั้นตอนตามขั้นตอนนี้ผมก็บอกอุบัติการณ์เหรออ้าวเอาหัวข้อแรกเนี่ยพูดเรื่องความรุนแรงและผลกระทบนะครับหัวข้อนี้ผมจะนำเสนอเป็นวิดีโอต่างประเทศนะ
มันจะมี Institute of Medicine เขาพูดถึงว่าหัวคนเสียชีวิตคนบาดเจ็บจากการใช้ยาที่คลาดเคลื่อนแค่ไหนประมาณ3นาทีเห็นไหม ตรงนี้3นะครับพอ3นาทีปุ๊บเนี่ยผมอาจจะมีโจทย์ว่าลองไปค้นในนั่นนี่เพิ่มเติมซินะฮะแล้วมาแจ้งบอกว่าค้นอะไรได้บ้างนะครับอีกประมาณ30นาทีแล้วกะว่าเขาไปค้นประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับวัดผลตรงนี้ผมจะทำเป็นข้อสอบควิซนะครับให้เขาดูคลิปสั้นๆให้เขาไปค้นแล้วมีคำถามถามเขาสัก5ข้อตอบคำถามไปมีฟีดแบ็กบอกเขา5ข้อใช้เวลา7นาทีโดยประมาณนะครับเพราะรวมบรรทัดนี้ประมาณ40นาทีใช่ไหมแล้วเราก็หัวข้อต่อไปครับคลิปผมจะยาวหน่อยละแล้วผมก็จะมีเอกสารอ่านเพิ่มนะแล้วไปค้นเพิ่มนะใช่ไหมค้นคว้าเพิ่มเท่าไหร่ก็จะมีassignmentแล้วก็มาทำแบบทดสอบความรู้คือการค้นคว้าเพิ่มเนี่ยผมไม่ตรวจนะแต่แบบทดสอบความรู้เนี่ยอาจจะการมีการวัดอะไรบางอย่างว่าเขาไปค้นแล้วเขาได้รู้เพิ่มไหมก่อนไปค้นก็อาจจะให้ไกด์นะไปค้นในแหล่งนี้คีย์เวิร์ดนี้แล้วลองดูซิว่าได้อะไรประมาณนี้ก็รวมๆแล้วก็ประมาณ40หัวข้อนี้180นาทีผมมีนิดหน่อยมีการบ้านการบ้านนี้ผมคาดว่าผู้มาเรียนจะเป็นบุคลากรการแพทย์ผมก็บอกลองเล่าประสบการณ์ที่พบใส่เว็บบอร์ดมาหน่อยซิว่าเป็นพยาบาลอยู่นะเป็นทันตแพทย์เป็นเภสัชอยู่นะมีประสบการณ์เรื่องนี้บ้างไหมลองเล่ามาแชร์กันหน่อยนะคิดว่าเล่าประมาณ30นาทีอภิปราย30นาที60นาทีชั่วโมงตรงนี้อะไรประมาณนี้นะครับงั้นกรอบหัวข้อที่2ผมใช้เวลา3ชั่วโมงโดยประมาณผมไม่รู้จริงๆแล้วมันจะน้อยหรือมากกว่านี้แต่ผมคาดว่า3ชั่วโมงผมก็ไล่ไปเรื่อยๆครับต่อไปหัวข้อที่2ในขั้นตอนการสั่งยาเนี่ยผมบอกในขั้นตอนสั่งยาบุคลากรทางการแพทย์ทำอะไรมันมีสาเหตุของความคลาดเคลื่อนได้ตรงไหนบ้างเทคโนโลยีมันจะมาช่วยตรงไหนในขั้นตอนสั่งยาก็มีเวลาคลี่ไปรวมไปแล้ว2ชั่วโมงหัวข้อนี้ก็ไล่ไปเรื่อยๆจนจบพบผมกระทบกลับมาคำนวณไปคำนวณมา200กว่านาที12ชั่วโมงพอดีใช่ป่ะ12 6 77 100กว่านาทีได้นะประมาณนี้12ชั่วโมงมากกว่านิดๆโอเคละผมมารวมช่องที่เป็นวิดีโอครับรวมๆปั๊บได้210นาที3.35% จบเป็นไปตาม TOR โอเคไหมทำจริงๆนะครับอย่างที่อาจารย์ถามตอนแรกนะอาจารย์คิดว่าอาจารย์จะพูดแนะนำแค่3นาทีอาจารย์ติดลมครับแนะนำไม่จบเลยนะ7นาที8นาทีไม่มีปัญหาครับอาจารย์ก็ไปแอดจัสต์เอาเกินไม่เป็นไรนะครับแต่อย่าลืมว่าถ้าอาจารย์พูดไป15นาทีเนี่ยคนจะฟังอาจารย์แค่ 3-4 นาทีแรกเท่านั้นแล้วเขาก็จะข้ามหัวข้ออื่นไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจารย์จะต้องเข้าใจว่าอาจารย์พรีเซนต์ได้แค่ไหนที่บอกว่าเกณฑ์คุณภาพประมาณ6นาทีถึง8นาทีอาจารย์เคยเห็นกราฟไหมครับเขาไปเช็ควิดีโอในระบบคอร์เซราทั้งหมดเลยนะครับแล้วเขาพบว่าวิดีโอ6นาทีเนี่ยเป็นช่วงที่คนดูเยอะที่สุดถ้า7นาทีปั๊บคนจะดูแค่6ถ้าไป8นาทีคนดูเหลือ4นาทีพอคนเห็นว่ามันเยอะๆไงดูๆไปแล้วเบื่อแล้วก็เปลี่ยนหัวข้อไปแล้วอาจารย์จะไม่ได้ความไม่เอาเขาไม่อยู่ดึงเขาไม่อยู่โอเคไหมครับเห็นแบบฟอร์มเนี้ยจะช่วยให้อาจารย์คิดวัตถุประสงค์หัวข้อวางแผนการผลิตเริ่มต้นนะฮะในที่สุดแล้วอาจจะไม่ผลิตจริงอาจจะแตกต่างไปจากนี้บ้างไม่เป็นไรแต่ถ้าอาจารย์อย่างนี้เนี้ยอาจารย์บริหารเวลาได้แล้วอาจารย์คุมได้ว่ามีวิดีโอทั้งหมดเท่านี้มีเอกสารเท่านี้ที่อาจารย์ต้องเตรียมโอเคไหมครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะให้อาจารย์ทำให้เสร็จในพรุ่งนี้เลยถ้าทำได้อยากจะให้ทำเลยนะแล้วอาจารย์ก็จะรู้จะหยิบบางหัวข้อมาเขียนสคริปต์กับอาจารย์ปวิญญาเลยถ้าจะเอาเรื่องนี้เนื้อหาประมาณไหนควรจะออกมายังไงควรจะถ่ายทำแบบไหนวิดีโอที่คุณป้องเอาให้อยู่อาจารย์ลองไปดูเป็นการบ้านคืนนี้มุมในการนำเสนอนะครับไม่มีอะไรถูกผิดเนาะอาจารย์เลือกแค่ว่านำเสนอกับเนื้อหาของอาจารย์บางคลิปนะครับผู้พูดเนี่ยไม่ปรากฏหน้าเลยนะมีเสียงกับมีภาพที่เป็นช็อตที่ทำให้เกิดการสื่อสารได้แล้วจบเลยไม่ต้องต้องมีอาจารย์บางคลิปเนี่ยมีอาจารย์คนเดียวเนี่ยแต่เอาอยู่นะครับใช้อินโฟกราฟิกต่างๆมาประกอบเอาผู้ดูอยู่กับอาจารย์ตลอด 3-4 นาทีได้เลยก็
ก็แล้วแต่เทคนิคของอาจารย์ใช่ๆตรงนี้เป็นนาทีครับนาทีช่องนี้ใช่ไหมครับสีส้มใช่ไหมครับอันนี้หมายความว่าตอนไฟแนลใช่ป่ะใช่ครับครับก็ได้4คะแนนใช่ครับอาจารย์ก็รวมทั้งวิชานะครับใช่ๆของผมอ่ะดีไซน์งานนิดนึงผมเอาข้อสอบไฟแนลเลยสุดท้ายแล้วผมมีสอบไฟแนลประมาณ25ข้อแล้วถ้าผ่าน 70% ของตรงนั้นผมไม่ได้เก็บคะแนนรายทางแต่ผมมีควิซรายทางนะครับแล้วผมบอกว่าต้องทำควิซแต่จะได้คะแนนเท่าไหร่ไม่เป็นไรแต่เราต้องทำไฟแนลให้จบอันนี้ก็โมเดลง่ายโมเดลสบายแล้วแต่อาจารย์นะครับแล้วแต่อาจารย์ถ้าอาจารย์จะดึงให้เขาเหมือนกับว่าสะสมคะแนนไปเรื่อยๆก็ทำได้แต่ผมบังคับต้องทำควิซแต่ไม่เก็บคะแนนจะทำกี่ครั้งก็ได้เพราะผมจะบอกงี้ว่าทำกี่ครั้งก็ได้นะครับแต่สุดท้ายคะแนนไฟนอลต้องมากกว่า70อย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าผมจะเอาข้อสอบควิซระหว่างทางไปใช้ทีตอนไฟนอลอยู่ที่โมเดลเลยครับอาจารย์เต็มที่ดีไซน์ตามสะดวกสำคัญอันนึงนะครับตอนออกแบบนะอาจารย์ไฟแรงนะผมรู้นะรู้สึกได้นะห้องนี้อุ่นขึ้นเรื่อยๆนะตั้งแต่เช้ามาตั้งแต่บ่ายจนมาตอนนี้อุ่นขึ้นอาจารย์ไฟแรงแบบกำลังร้อนนะอาจารย์ระวังอันนึงครับอย่าดีไซน์อะไรที่ทำให้เป็นภาระของอาจารย์อาจารย์บอกต้องอ่านเอกสารทุกชิ้นที่เขียนนะระบบมันไม่ได้ช่วยอาจารย์บอกขึ้นมาสรุปว่าอ่านเอกสารครบไม่ครบนะอาจารย์บอกว่าอ่านไม่อ่านอาจารย์ต้องมานั่งเช็คเองว่าอ่านไม่อ่านอาจารย์คูณจำนวนคน250คนนี่อันนี้เป็นการดีไซน์ที่ต้องเรามาระวังอย่าไปเพิ่มภาระหรืออาจารย์บอกต้องมาคุยในเว็บบอร์ดทุกสัปดาห์ต้องมีโพสต์ข้อความอาจารย์ต้องมานั่งนับนะครับอย่างนี้คือเพิ่มภาระอาจารย์พยายามทำอะไรที่ระบบมันเจเนเรต data ให้อาจารย์และอาจารย์สรุปได้โดยที่ไม่เป็นภาระมากอาจารย์มีเว็บบอร์ดได้บ้างจุดประกายเป็นระยะได้บ้างอย่าไปถี่มากนักของผมมีครั้งเดียวอภิปรายมาซิเจอปัญหาบ้างน้อยแค่ไหนเกิดการแชร์เกิด motivation อย่างเงี้ยแล้วจบแล้วแล้วก็ไม่ได้ให้คะแนนนะครับรอบแรกนี้อาจารย์ยังไม่ต้องใช้ไฟที่มีอยู่ในตัวเต็มที่นักนะอาจารย์ดีไซน์ที่พอประมาณหนึ่งนะครับเนื้อหาให้ดีสื่อให้ดีนะครับกระบวนการกิจกรรมอาจารย์ก็พอประมาณระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวรอบสองพออาจารย์เข้าใจแล้วว่าเวทีนี้สอนแบบนี้อาจารย์ไปเพิ่มดีกรีได้อาจารย์รู้ว่าอาจารย์จะจัดการสถานการณ์ต่างๆได้ยังไงอาจารย์ค่อยๆไปเติมนะครับน่าจะเป็นประโยชน์และทำให้อาจารย์ไม่เหนื่อยมากไปเดี๋ยวทั้งเปิดเทอมในสถาบันทั้งเปิดออนไลน์เดี๋ยวมันจะวุ่นแต่จริงๆของเรามันจะไปตกซัมเมอร์ถ้าอาจารย์เสร็จมีนามันจะไปเป็นซัมเมอร์ของอาจารย์พออาจารย์เปิดสิงหาอีกรอบนึงช่วงนั้นนะครับข้อดีคือเป็นซัมเมอร์อาจารย์เริ่มเคลียร์ข้อเสียคือนักเรียนหออาจารย์จะไม่อยู่กับอาจารย์ใช่ไหมครับอาจารย์ก็อาจจะต้องมีกระบวนการจัดการบางอย่างเช่นมาเช้าคุยกันอยู่ท่านผู้อำนวยการซิทคอมถามผมอาจารย์อาจจะมีการจัดการบางอย่างเช่นถ้าวิชานี้เป็นวิชาเทอมปลายเทอมต้นสิงหาหน้าเด็กเนี่ยเป็นเด็กในไพไลน์อาจารย์คอนโทรลได้อาจารย์บอกอันนี้เป็นสื่อเสริมไปเรียนล่วงหน้ามาเมษามาเรียนแล้วนะแล้วเดี๋ยวสิงหาเนี่ยก็มาเรียนหัวข้ออื่นใครไม่เรียนเมษานี่นะเดี๋ยวจะหักคะแนนอะไรอย่างเงี้ยก็คือเมเนจนิดนึงให้เขาไปเรียนล่วงหน้าอาจารย์ก็ได้กลุ่มหนึ่งแต่อาจารย์อย่าลืมว่าจะมีประชาสัมพันธ์ช่วยอาจารย์อาจารย์จะได้นักเรียนสถาบันอื่นด้วยหรือว่าประชาชนที่สนใจด้วยนะครับตัวเลขตรงนี้ตั้งไว้เป็นเป้าหมายที่อยากจะให้อาจารย์ทำถึงแต่ว่าไม่ใช่เป้าหมายที่ทำให้อาจารย์ท้อนะอาจารย์ทำเต็มที่ในสุดแล้วเท่าไหร่ก็เดี๋ยวมาคุยกันอีกทีนึงได้เท่าไหร่ก็ผมว่าอาจารย์พยายามทำเต็มที่นะครับแต่ก็อยากจะให้อาจารย์ทำให้ถึงนะลองดูเทคนิคบางอันนะครับอาจารย์ถามเลยครับอาจารย์กังวลอะไรอันนี้คือแผนรอบแรก
แล้วถ้าอาจารย์ได้นี้นะอาจารย์เดินหน้าผลิตตามแผนนี้นะครับไม่ต้องไม่ใช่ไม่ต้องต้องส่งแต่ว่าคือตอนทำ POR อาจจะเพลินไปหน่อยปกติแล้วเวลาทำ POR รายวิชาออนไลน์1วิชาเนี่ยส่งซีดี10แผ่นส่งนู่นส่งนี่คราวนี้พอเป็นเครือข่ายมัน15วิชาจริงๆแล้วแพ็คมาที่มนล่ะครับมนส่งซีดีแผ่นเดียวมีวิชาครบนะครับก็พอแล้วล่ะนะเราอย่าไปสิ้นเปลืองทรัพยากรเลยนะครับอาจารย์จะส่งยังไงผมว่าเดี๋ยวถ้าอาจารย์สุชาติคงสรุปอีกทีว่าส่งมายังไงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวทางมนจะแพ็คส่งให้ นะครับแพ็คส่งมาชุดเดียวนั่นแหละครับครับเพราะอย่างนี้เราก็ออนไลน์เราส่งอีเมลทำ Google Drive กันแล้วนะครับอย่าไปเปลืองทรัพยากรใช้เซลล์เดียวด้วยเสียทั้งแผ่นใช่ไหมครับอย่างเงี้ยก็ตรงนี้เดี๋ยวเรามาแอดจัสต์กันนะครับให้มาลงตัวคล้ายๆอย่างนี้อาจารย์เชิญเลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปลงมือจริงคืนนี้ครับถ้าอยากจะฝากการบ้านก็คือว่าแบบฟอร์มที่1 2และ3อันนี้ครับนะครับอาจารย์เขียนมาล่วงหน้าก่อนเลยนะครับอาจารย์เจ้าของเนื้อหาอยู่ครบวิชาผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับอาจารย์เตรียมล่วงหน้ามาเลยแล้วก็พอมาถึงอาจารย์ปวิญญาอาจารย์เรียนไปด้วยใช้กับของอาจารย์ไปเลยจบปุ๊บส่งงานเรียบร้อยไม่มีการบ้านเพิ่มดีไหมครับอย่างนั้นดีกว่าเนาะแล้วอาจารย์พยายามชวนทีมที่เป็นฝ่ายเทคนิคนะครับมาเรียนรู้ห้องคอมพิวเตอร์นะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็สุดวิสัยจริงๆไม่เป็นไรเพราะว่าท่านอาจารย์สุชาติเตรียมเรคคอร์ดวิดีโอทั้งสองห้องไว้ให้แล้วนะครับผมเรคคอร์ดจะประกาศผมเรคคอร์ดวิดีโอไว้เดี๋ยวจะครับก็เรามาอยู่ในหน่วยที่มีเทคโนโลยีสูงอยู่แล้วไม่ต้องห่วงทุกคำนะครับอาจารย์อย่าฟังทุกคำก็ได้นะครับบางคำก็เป็นประโยชน์บางคำก็ไม่ได้เป็นประโยชน์เท่าไหร่อาจารย์ถามเรื่อยๆนะครับสี่โมงยังอยู่กับอาจารย์ได้เรื่อยๆเพราะพวกผมค้างที่นี่คืนนี้นะครับอาจารย์ถามเป็นช่วงนึงก็ยินดีอยู่นะครับคราวนี้อาจารย์อยากจะขอฟีดแบ็กของอาจารย์นิดนึงคือทีมอะถือว่าเราไพลอตกันเนาะทุกอย่างเราก็พยายามปรับพยายามเปลี่ยนนะครับอาจารย์ช่วยให้คอมเมนต์นิดหนึ่งว่าณจนถึงตอนนี้ตั้งแต่เริ่มต้นฟังมาจนถึงตอนนี้อาจารย์ยังมีคอมเมนต์ให้ช่วยอะไรบ้างให้ปรับอะไรบ้างหรืออาจารย์ยังกังวลอะไรในใจที่อยากจะให้ซัพพอร์ตนะครับอาจารย์เขียนใส่กระดาษนะครับแล้วส่งมาให้หน่อยถ้าอาจารย์อยากจะให้ติดต่อโดยตรงอาจารย์กรุณาระบุชื่อมาด้วยนะครับแต่ถ้าอาจารย์ไม่ต้องการติดต่อแต่เป็นคอมเมนต์มาอาจารย์ไม่ต้องระบุชื่อได้ไม่มีปัญหานะครับอยากจะได้ตรงนี้จากอาจารย์ทุกท่านนะครับคอมเมนต์ข้อที่อาจารย์ยังกังวลนะครับสิ่งที่อยากจะให้ทางทีมงานช่วยนะครับเต็มที่เลยครับเขียนมาเราไม่สัญญาว่าเราจะทำ เราไม่สัญญาว่าจะทำทุกอันนะครับแต่จะพยายามทำเท่าที่เราทำได้เต็มที่ครับครับงวดเงินจะมี3งวดตามการส่งงานนะครับเราพยายามที่จะทำงานกับทุกๆเครือข่ายแบบยังไงดีช่วยกันหมดเลยนะเป็นพันธมิตรเป็นอะไรเพราะฉะนั้นกระบวนการจะเป็นอย่างนี้ฮะทำเทมเพลตให้อาจารย์มาอธิบายอาจารย์ว่าทำยังไงมาไกด์เลยนะครับผมคิดว่าถ้าพรุ่งนี้อาจารย์ทำ15วิชาจบเขียนอะไรต่างล้อกันเป็นโลจิกลงมานะครับสอดคล้องกันพร้อมเนี้ยส่งพร้อมเนี้ยก็เข้าไปสู่กระบวนการตรวจรับเลยคิดว่าใช้เวลาสั้นๆนะครับจะพยายามให้จบภายใน1อาทิตย์แล้วก็ทำให้ดำเนินการส่งเบิกแต่ว่าตามกระบวนการส่งเบิกก็อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับอาจารย์ส่งไปที่พัสดุสกอทำเรื่องอนุมัติแล้วเขาก็จะโอนเงินมาโอนเงินมาจะมาทั้งก้อนนะครับมาอยู่ที่มน.ทางมน.ก็เดี๋ยวอาจารย์สุชาติก็คงทำสัญญาแล้วก็ส่งต่อให้กับอาจารย์งวด2เหมือนกันครับอาจารย์งวด2จะยุ่งกว่านะครับเพราะว่า
ป็นงวดที่มีเนื้อหาวิชาที่ต้องส่งเพื่อไม่ให้สุดท้ายแล้วเราจะต้องทำให้อาจารย์เสียเวลาไปปรับไปเปลี่ยนอะไรพวกนี้เราช่วยกันอย่างนี้นะครับอาจารย์อาจารย์ทำให้จบเป็นบทอาจารย์ทำหน่วยที่1ให้เรียบร้อยขึ้นระบบเลยนะครับเดี๋ยวเราจะประสานกับทางแม่ข่ายนะครับว่าเราจะช่วยกันเข้าไปดูแล้วให้คอมเมนต์อาจารย์ครับอาจารย์เปลี่ยนอย่างนี้ดีกว่าอาจารย์ครับอาจารย์ก้มหน้าอ่านหนังสืออาจารย์ดูไม่สง่าเลยนะครับอาจารย์มีเทคโนโลยีอย่างนี้ดีไหมใช่ไหมพอคอมเมนต์อาจารย์จนอาจารย์เข้าที่หน่วยแรกแล้วนะครับผมมั่นใจว่าหน่วย2 3 4 5อาจารย์สบายเลยครับแล้วถ้าอย่างนี้ปุ๊บแต่อาจารย์เสร็จ1หน่วยอาจารย์ขึ้น1หน่วยนะอย่าไปรอเสร็จหมดแล้วมาโชว์นะอาจารย์โชว์ไปเรื่อยๆเหมือนอาจารย์ทำวิทยานิพนธ์น่ะหาไอเวเซอร์ไปเรื่อยๆ1บทก็ส่ง1บทแล้วจะเกิดคอมเมนต์ช่วยอาจารย์ปรับได้ไม่ยากสุดท้ายแล้วตอนตรวจรับผมอยากจะให้เป็นแบบว่าเห็นวิชานี้ปุ๊บผ่านวิชานี้ผ่านเลยแล้วอาจารย์ก็จะเบิกเงินได้เร็วแต่ถ้าตรวจรับหัวข้อนั้นสัปดาห์นี้มีปัญหาอาจารย์แก้หัวข้อนี้สัปดาห์อันนี้จะยืดเยื้อนะฮะเรามาช่วยกันนะครับเราดูอินโพรเซสกันไปเลยตอนจบก็ง่ายคราวนี้ตอนจัดการเรียนการสอนเดี๋ยวเรามาอีกทีนะอยากจะให้อาจารย์จัดการยังไงเราจะดูข้อมูลตรงไหนบ้างอาจารย์สะท้อนข้อมูลเหล่านี้หน่อยจบเลยนะครับตัวรายงานก็จะพยายามทำเทมเพลตอาจารย์กรอกตามนี้แหละแล้วจะมีคอมเมนต์โอเพนเอ็นหน่อยนะฮะจบเลยแล้วก็เบิกเงินไปเรามาช่วยกันแบบนี้นะจะได้ไม่ต้องเป็นปัญหาเพราะว่าเป็นปัญหากับอาจารย์เราก็ไม่สบายใจแต่ถ้าอาจารย์ส่งงานมาแล้วเป็นปัญหากับเราในการส่งมอบเราก็ไม่สบายใจอีกมาช่วยกันดีกว่านะครับเนาะแต่ว่าจากนี้ไปเราอาจจะต้องใกล้ชิดกันนิดนึงสื่อสารกันหน่อยอาจารย์ทำได้ทำไม่ได้อาจารย์บอกมาเลยนะยุ่งหน่อยนะช่วงนี้อ่ะขยับหรือว่าอาจารย์ตรงนี้งงนะฮะพยายามช่วยเดี๋ยวทางแม่ข่ายศูนย์มีความพร้อมอยู่แล้วเราจะมีเราจะเป็นสเต็ป2ที่จะช่วยอาจารย์อีกทีแบ็กอัพกันอีกทีนึงเรากำลังคิดวิธีการตรงนี้อยู่ว่าทำยังไงที่จะซัพพอร์ตอาจารย์ได้แข็งแรงนะครับตอนนี้โครงสร้างปัจจุบันก็คือว่าเราขอความอนุเคราะห์แม่ข่ายอย่างยิ่งเลยว่าแม่ข่ายช่วยเราเป็นด่านแรกนะครับแล้วมีอะไรเราจะเป็นด่าน2แต่ว่าเราก็ทำช่องโซเชียลมีเดียเช่น Facebook อาจารย์โพสต์เข้ามาได้แล้วช่วยกันกับแม่ข่ายช่วยกันตอบนะครับแล้วก็ไกด์ไลน์ต่างๆเทคนิคต่างๆเราพยายามจะทำเว็บแล้วก็ขึ้นไปให้อาจารย์ได้เซลสตาร์ทีเพิ่มเติมอย่างนี้เป็นต้นนะครับยังไม่แน่ใจว่าพอหรือเปล่าแต่ถ้าอาจารย์มีไอเดียอาจารย์บอกมานะครับควรทำอย่างนี้สิควรทำอย่างนี้สิเราจะช่วยทำให้อาจารย์เดินหน้าไปได้เร็วอาจารย์บอกมาครับเราจะไปประมวลและหาทางช่วยแต่ละเครือข่ายอาจจะมีรูปแบบแตกต่างกันออกไปเดี๋ยวเราหารือกันกับทางแม่ขายอาจารย์เสนอมาทางแม่ขายได้นะครับแล้วช่วยกันเนาะคือทำไมถึงทำงานผ่านเครือข่ายมีคนถามผมนะทำไมไม่เอาโพสต์จากมหาลัยโดยตรงผมคิดว่าเรามีมหาลัยจำนวนเยอะแล้วถ้าเรามีเครือข่ายของเราอยู่แล้วอะเราอยากจะใช้กระบวนการนี้สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายแล้วสร้างการทำงานร่วมกันยังหวังว่านะครับถ้าอาจารย์คุยกันอาจารย์รู้จักกันอาจารย์แชร์กันก็เกิดการพัฒนาเพราะว่าอาจารย์อยู่ใกล้กันอันที่สองถ้าอาจารย์คุยไปคุยมาอาจารย์อาจจะทำวิชาร่วมกันอาจารย์คุยไปคุยมาระหว่างมหาลัยอาจารย์อาจจะขอแลกเปลี่ยนวิชาลงทะเบียนข้ามมหาลัยก็เกิดจากการที่เราทำงานร่วมกันเรามีความสัมพันธ์กันอย่างเนี้ยจะเป็นภาพที่สวยกว่าที่มันเป็นเซ็นเท่าไรไปอัพโพสต์มหาลัยใหญ่ๆนะครับแล้วก็ได้เฉพาะมหาลัยใหญ่มหาลัยอื่นๆก็ไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างนี้เป็นต้นเนาะเราคิดว่าเราใช้โมเดลเครือข่ายดีกว่าเราเดินหน้าไปด้วยกันดีกว่านะครับน่าจะเป็นอะไรที่ช่วยกันแล้วในที่สุดก็ไปด้วยกันได้ทั้งหมดเนาะลองดูนะครับลองดูว่าจะเป็นยังไง อาจารย์แนะนำไปเรื่อยๆตามช่องทางที่เขียนไว้ใน Facebook ที่เป็น
ไทมูกซัพพอร์ตนี่ครับอาจารย์ไปกดไลค์นะครับแล้วฉันก็มีอะไรก็ถามตอบอาจารย์ตอบได้อาจารย์ตอบด้วยนะอาจารย์ไม่ใช่ถามอย่างเดียวอาจารย์ตอบได้อาจารย์ช่วยตอบด้วยนะครับพวกเราเองก็จะไปช่วยตอบด้วยนะครับแล้วก็แม่ขายต่างๆนะครับอาจจะมีการแชร์กันอยู่อาจารย์ทางด้านนี้เป็นไงบ้างครับอาจารย์ฟังแล้วอาจารย์เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอาจารย์บอกได้นะไหวไหมครับอาจารย์ลองฟีดแบ็กออนไลน์ฟีดแบ็กแบบทำแบบสอบถามออนไลน์หน่อยนะอาจารย์คิดว่าฟังวันนี้แล้วเนี่ยอาจารย์คิดว่าอาจารย์จะกลับไปทำได้มีไหมครับคำถามผมซับซ้อนไปหน่อยป่ะซับซ้อนฮะมันไปไกลหน่อยฟังวันนี้แล้วเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการต่างๆมากขึ้นมั่นใจในการทำมากขึ้นมีไหมครับอาจารย์ยกมือให้ผมหน่อยได้ไหมครับฟังแล้วเข้าใจปึ๊บโอเคมันเอาแค่เข้าใจก่อนนะเราเอาพุทธยังไม่ถึงเอาคำนะอาจารย์เข้าใจอาจารย์ฝั่งนี้เป็นไงบ้างครับพอได้นะพอเข้าใจนะครับอาจารย์ไหวนะไหวไหมอาจารย์ถามได้นะอาจารย์ยิ้มแบบมีเลสไนไหวไหมครับลองดูอาจารย์ทำท่าลองดูนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฟังอีกวันนึงวันนี้ยังไม่ให้คำตอบขอฟังสักวันนึงไม่เป็นไรครับก็ลองดูอาจารย์คุยได้เลยนะพวกเรามานี่ก็หวังว่าอาจารย์จะเข้าใจนะครับอาจารย์ส่งฟีดแบ็กมาการเบิกจ่ายงบมันจะเริ่มเบิกจ่ายได้เมื่อไหร่ตอนนี้เป็นงวดการส่งงานงวดแรกครับถ้าอาจารย์ส่งงานเรียบร้อยพร้อมในสัปดาห์หน้านะครับจะรวมทีมตรวจรับเนาะเราจะไปประชุมทีมตรวจรับทุกทีมเลยแล้วใช้เกณฑ์เดียวกันแล้วดูภาพรวมทีเดียวนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปตามหลักการตรงนี้ปั๊บเดียวเราก็ตรวจผ่านแต่ละเครือข่ายแล้วก็ส่งเบิกนะครับคงใช้เวลาพอสมควร2-3 อาทิตย์นะครับแต่จะไปเร่งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เงินก็จะมาที่มน.และฝากท่านอาจารย์สุชาติบริหารจัดการต่อนะครับมีหน่วยงานประเมินมาตรฐานมุกหรือไม่TCU มีหน่วยงานประเมินมาตรฐานยังไม่มีหน่วยงานประเมินมาตรฐานมุกของประเทศไทยยังไม่มีแต่ขณะนี้เนี่ย TCU กำลังพยายามทำมาตรฐานนะครับมาตรฐานอันแรกเกิดจากการทบทวนมาตรฐานทั่วโลกและเรากำลังเอามาตรฐานเนี้ยมาเผยแพร่ให้กับแต่ละเครือข่ายหลังจากนี้พอจบแล้วมีการสอนเราจะขอฟังความเห็นทุกคนอีกครั้งว่ามันควรจะมีวิธีการยังไงสำหรับบริบทของบ้านเราอาจจะเกิดมาตรฐานของประเทศไทยอีกแบบนึงว่าคนไทยไม่เรียนแบบนี้หรอกไอ้ที่กำหนดอย่างนี้ๆออกมาแล้วทำก็ยากนะสุดท้ายแล้วมันไม่เวิร์กไม่เข้ากับจริตคนไทยคนไทยต้องแบบนี้โอเคนี่คือมาตรฐานใหม่ที่เกิดขึ้นมาไม่เป็นไรก็ของคนไทยเราจะฟังทุกเครือข่ายแล้วก็สังเคราะห์ไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับมันมีมาตรฐานต่างประเทศอยู่เนาะมีท่านหนึ่งก็บอกขออนุญาตขอความอนุเคราะห์เพื่อทำวิจัยในระบบนี้อันนี้ก็ถ้าจะมีนักเรียนปอโทปอเอกและสนใจอยากจะวิจัยอาจารย์ชิวมาวิจัยวิชาของอาจารย์ได้เลยอันนี้ไม่มีปัญหาถ้าอาจารย์จะวิจัยกับ data ตรงกลางอาจารย์อาจจะต้องให้นักศึกษาทำโพรโพซอลมานิดหนึ่งนะครับ data ที่เป็นคลังใหญ่ตรงกลางของทุกวิชานะ2 level นะครับถ้าวิชาอาจารย์ทำได้เลยยังไงก็ได้อาจารย์ต้องการ data อะไรอาจารย์ส่งมาเราซัพพอร์ตเฉพาะวิชาของอาจารย์นะครับแต่วิชาในภาพรวมเนี่ยทำโพรโพซอลมาขออนุมัติอีกทีนึงนะครับเพราะว่าจะเกี่ยวข้องกับคนอื่นๆอยู่จำนวนหนึ่งด้วยผมได้มาแค่2ใบแสดงว่าอาจารย์เข้าใจมากทุกคนเห็นไหมอาจารย์ส่งก็ได้นะครับไม่อาจจะไม่ต้องใช้เวลาในห้องนี้ก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวขอรวบรวมคืนนี้ไปทำการบ้านอ่านมาแล้วก็เตรียมคำตอบให้กับอาจารย์พรุ่งนี้ก็ได้นะครับอาจารย์มีคำถามอีกไหมครับกวนอาจารย์วันอาทิตย์บ่ายนี้ก็เกรงใจอาจารย์มากทีเดียวก็หวังแต่ก็หวังว่าจะได้ทำให้พรุ่งนี้เราเดินหน้ากันได้เต็มที่นะครับเพราะไม่งั้นพรุ่งนี้เรามีแค่6ชั่วโมงนะตรงนี้เป็นส่วนสำคัญพรุ่งนี้เป็นเชิงของเทคนิคแล้วนะครับอาจารย์เชิญเลยครับมีไหมครับ
มีใครจะถอนตัวไหมครับถามเนกาทีฟนะมีใครจะถอนตัวไหมไม่มีนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าไม่ยากนะอาจารย์สอนอยู่กับมืออยู่แล้วอะอาจารย์อย่าเอาทั้งรายวิชานะครับเอาหัวใจเอาสิ่งที่อาจารย์อยากทำมาทำเดินหน้าไปด้วยกันเรากำลังอินเทนนะเรากำลังแข่งกับประเทศอื่นเราพูดเรื่องนี้ก่อนใครๆนะครับอาจารย์น่าเสียใจว่าขณะนี้ทุกๆคนพูดสถานะเดียวกับเราเลยนะครับอินเดียประกาศเอาเงินรัฐบาลมาทำโครงการลงไปที่เครือข่ายแต่ละโซนของประเทศอินเดียก็พูดอย่างนี้เลยนะครับพูดเหมือนกับที่เราพูดมาเมื่อปีที่แล้วเลยแต่เราเริ่มพร้อมเขาตอนนี้คือกำลังเริ่มเขากำลังเริ่มนะเหมือนสนามบินเราสมัยก่อนเราพูดก่อนใครแล้วเราก็เสร็จทีหลังเขานะ ไม่เป็นไรตอนนี้เรายังไม่ได้ช้าเกินไปนะครับไม่ได้ช้าเกินไปตอนนี้อินเดียถ้าไล่นะครับผมเพิ่งประชุมมาแล้วประชุมต่างประเทศที่เป็นเวทีของมูกอะหมดเลยครับอาเซียนทั้งหมดเลยอินโดนีเซียมาเลเซียมีหมดเลยครับแล้วเป็นเนชั่นแนลมูฟแล้วเขาสรุปเลยครับว่าถ้าประเทศในอาเซียนเนี่ยรัฐบาลเป็นหลักในการซัพพอร์ตให้เกิดมูฟเพราะทุกประเทศพูดอย่างนี้เลยครับรัฐบาลกระทรวงศึกษาฟันดิ้งมาเป็นเงินก้อนหนึ่งให้กับหน่วยงานหนึ่งไปให้มหาลัยมาช่วยทำเคมูฟของเกาหลีรัฐบาลให้องค์กรหนึ่งที่ชื่อว่านาย NILE National Institute of Lifelong Education นะฮะเขาเอาเงินมาพร้อมเนี่ยเขาเลือกมหาลัยทำรายวิชามูฟอินเดียมาเลเซียเอาเงินรัฐบาลมาให้กับมหาลัยทำมูกนะครับมหาลัยละ2วิชาอย่างนี้เป็นต้นมาแบบเดียวกับเราหมดเลยนะหรือเราแบบเดียวกับเขาก็ไม่รู้มันคงต้องมีใครเหมือนใครสักคน มาเลเซียประกาศนี้นะครับอาจารย์ทราบไหมมาเลเซียประกาศว่าในปี2016นี้อนุญาตให้ทุกหลักสูตรใช้หน่วยกิจของการเรียนออนไลน์เป็นหน่วยกิจในการศึกษาปริญญาตรีได้ 15% ในปี2020อนุญาตให้ใช้หน่วยกิจของการเรียนออนไลน์ 30% ของการเรียนทั้งหลักสูตรเขาประกาศอย่างนี้เลยครับล่วงหน้านะครับการเรียนออนไลน์เขาคงไม่ได้พูดเฉพาะมูกแต่ว่าเป็นออนไลน์คอร์สที่มหาลัยเปิดแล้วไม่ต้องมาเข้าเรียนในคอร์สประกาศออกมาแล้วฮะบังคับใช้เลย 15%ทั้งเด็กของเขาจะเรียนออนไลน์คอร์สกับมหาลัยเอามานับได้ 15% ของปตีก็ประมาณเท่าไหร่ฮะ120หน่วยใช่ไหมครับโดยประมาณ 15% ก็ประมาณสัก18หน่วยใช่ไหมฮะ100นึงก็15หน่วย20หน่วยก็ประมาณ3หน่วยนะ18หน่วยครับของ120หน่วยเนี้ยก็คือประมาณเทอมนึงอะนะฮะพูดง่ายๆเทอมนึงนะฮะที่เรียนออนไลน์ได้เอาละครับอาจารย์เราช่วยกันนะยังไงเราก็ยังทันอยู่โอเคครับคิดว่าเป็นเวลาพอสมควรแล้วนะครับอาจารย์ท่านอาจารย์สุชาติมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอาจารย์อย่าเพิ่งปิดนะครับเพราะพรุ่งนี้ก็อย่าลืมพรุ่งนี้ไฮไลท์สำคัญนะครับอย่าลืมมาทีนี้ของเราก็มีกลุ่มอยู่แล้วครับท่านอาจารย์เครือข่ายของเราก็มีกลุ่มไลน์นะถ้ามีอะไรก็พยายามให้ความคิดเห็นหรือนะครับมาในนั้นได้แลกเปลี่ยนกันได้นะครับตรงนั้นถ้าใครรู้อะไรดีๆหรือว่าทำอะไรได้หรืออะไรไงก็ในกลุ่มเราก็มีอยู่แล้วในเครือข่ายนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสมาชิกกันครบอยู่แล้วผมว่าแล้วไงถ้านั่นไม่ได้อะไรก็ต้องถามไปทาง CCU ให้อยู่แล้วนะครับอย่างที่ทำอยู่ทุกครั้งนะครับก็คงไม่มีอะไรมากก็ขอบคุณอาจารย์มากที่เสียสละเวลามาวันหยุดกันแล้วก็นะแล้วก็พรุ่งนี้อย่าลืมนะครับพรุ่งนี้ไฮไลท์จริงๆนะครับเพราะว่าจะได้นะแล้วก็ที่สำคัญคือเตรียมเอกสารแนบ1แนบ2แนบ3ทำคืนนี้มาเลยแล้วก็เขาตรวจเลยจะได้เซตเทิลนะจะได้ไวฮะนะครับเพราะว่าเขาจะประชุมเกเรเนี่ยก็รู้สึกจะวันที่9อาจารย์ท่านอาจารย์นะวันที่9พฤศจิกาใช่ไหมเนี่ยที่จะถึงเนี่ยที่ไปดูครับอาจารย์เขาบอกแล้วถ้าเสร็จแล้วส่งมาเขาก็ตรวจให้เลยนะครับโอเคนะฮะจะได้รวบรวมเพราะว่าผมก็ยังไม่รู้ว่า15รายวิชาเราจะครบเมื่อไหร่เนี่ย9พฤศจิกาทันหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็ขอบคุณมากครับ
พรุ่งนี้ก็9 โมง 9 โมงเช้านะครับยาวนะครับทั้งวันเลยพรุ่งนี้นะครับ